นับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งลิ้นจือมินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของแท้ต้องกล่องสีทองธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่อดีท่อ PVC ท่อน้ำไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้อนรับเข้าสู่ศึกเลือกตั้ง62ช่วงที่3แล้วนะคะเข้มข้นยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งเพิ่มความเข้มเพราะว่าเราได้พิธีกรเพิ่มมาอีกหนึ่งท่านอาจารย์วีระธีรพัฒน์นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิสุทธิ์คุณสุวิทย์คุณอรวรรณครับอาจารย์นี่มาพร้อมกับการจะฟันธงเรื่องนายกคนที่30เลยนะเนี่ยฟันได้เลยฟันได้เลยฟันได้เลยครับฟันก่อนเลยก่อนดูจากคะแนนเดี๋ยวนี้ฟันได้เลยนะคะคิดดูละกันประยุทธ์จันโอชานะเห็นไหมไม่ธรรมดาจริงๆนะคะแต่ว่าแน่นอนนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยจะต้องมาพูดถึงเรื่องของแนวโน้มหน้าตารัฐบาลแล้วก็การจัดการเลือกตั้งของกกต.ด้วยนะคะเรามีวิทยากรรับเชิญสำหรับศึกเลือกตั้ง62ในค่ำคืนนี้นะท่านเป็นอดีตกกต.ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นหญิงเหล็กคนหนึ่งนะในยุคที่ท่านทำหน้าที่นะคะขอต้อนรับท่านอดีตกกต.สดศรีสัตยธรรมค่ะสวัสดีครับ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 เดี๋ยววันนี้ทั้งสองท่านนะครับจะได้มาช่วยแสดงความคิดเห็นเรื่องของการนับคะแนนและก็เรื่องของอนาคตทางการเมืองเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมดูภาพกราฟิกใช่ไหมครับที่ทางสำนักข่าวไทยได้มีการทำขึ้นพี่วีระครับนี่นะนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเลยนะครับหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับอาจารย์วีระก็ฟันธงเลยแหละแต่เราอยากให้ท่านผู้ชมนั้นได้ดูภาพรวมผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการที่กกต.ประกาศออกมาอยู่ที่หน้าจอตรงนี้ว่าพรรคการเมืองใดจะได้รับคะแนนประมาณนี้ก่อนนะครับพรรคเพื่อไทยนั้นนำมาที่161ตำแหน่งตอนนี้ครับแล้วก็พลังประชารัฐตามมาด้วย127แล้วภูมิใจไทยโอ้78ครับแล้วก็ตามมาอีกนี่นะพรรคอนาคตใหม่นะครับก็55เลยโอ้ประชาธิปัตย์ไม่น่าเชื่อเลยครับ25แล้วก็พรรคอีกอันนึงอันดับนึงนะครับชาติไทยพัฒนาชาติไทยพัฒนาโอ้ผมมองไกลไปนิดนึงนะขอประทานโทษ88ครับตอนนี้8ครับนี่เป็นเบื้องต้นก่อนนะอาจารย์มนต์นะความน่าสนใจขณะนี้เนี่ยเราดูไปที่พรรคเพื่อไทย161ที่นั่งเป็นสสเขต113เป็นสสแบบบัญชีรายชื่อ48คนพรรคพลังประชารัฐเป็นสสเขต160 120เท่าไหร่นะ120 127 127เหรอเป็นสสในแบบเขตกับแบบบัญชีรายชื่อจะใช่หรืออันนี้ผมไม่แน่ใจนะร้อยน่าจะผิดนะเอาจอมาใกล้ๆหน่อยครับน่าจะผิดนะน่าจะผิดนะน่าจะสลับกันหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเค127คนแต่ข้างล่างเนี่ยสสแบ่งเขตน่าจะไม่ใช่161นะครับน่าจะเป็น99บวกกับ28นะฮะเพราะว่าทั้งหมด127คนครับแล้วก็พรรคที่เหนือความคาดหมายคุณอรวรรณพรรคเพื่อไทยกับพรรคอนาคตใหม่ครับแต่เนื้อความคาดหมายอันหนึ่งนะครับผมขอเติมตรงนี้ประชาธิปัตย์ครับคือลดลงไปเยอะหวบเลยเออใช่ถ้าเป็นไปอย่างที่พูดเนี่ยนะ29คนใช่ไหมครับเหลือ25คนเองเหรอครับ25เมื่อกี้นี่นะโอ้นะครับนี่จะเป็นตามที่อาจารย์สดศรีสายหน้าเลยเหรอครับครับไม่น่าเชื่อแปลว่ากรุงเทพก็แตกภาคใต้ก็แตกกำลังนึกถึงหัวหน้าพรรคอยู่ว่าท่านต้องลาออกครับโอ้ต้องลาออกแน่นอนแล้วไม่ได้เป็นสสด้วยนะรู้สึกบางทีรายชื่อจะไม่มีด้วยถูกเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ค่ะนึกไม่ถึงนะฮะว่าจะถึงขนาดนี้ค่ะได้ค่ะคือที่ท่านสดศรีดูนะคะการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งมันอาจจะบอกว่าพลิกล็อกกันมโหฬารจะเรียกอย่างนี้ได้ไหมคะดูจากคะแนนที่กกต.ออกมาเมื่อสัก2ทุ่มเศษที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ต้องพูดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่
มันมีตัวแปรขึ้นมานะตัวแปรก็คือพรรคที่มาจากคนรุ่นใหม่นะคะและตัวแปรที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง7ล้านกว่าคนนะซึ่งจะเห็นได้ว่าในวันนี้ทั้งวันเนี่ยจะมีเด็กที่เขาเรียก First Vote เนี่ยจะมาใช้สิทธิ์กันมากจากการผันแปรของคะแนนเนี่ยมันคงจะมองดูว่าพรรคที่ก็คืออนาคตใหม่เนี่ยดึงคะแนนของพรรคเก่าแก่ไปเยอะเลยนะฮะในบางส่วนพรรคที่เคยมีคะแนน อยู่แล้วอย่างเพื่อไทยเนี่ย ก็ไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่ผมตามคุณสุดสีนิดนึงครับว่าเนื่องจากว่าครั้งนี้มันเป็นการเลือกตั้งบัตรเดียวแล้วมันก็อาจจะมีบางเขตมีการฟ้องร้องกันอาจจะต้องมีการเลือกตั้งซ่อมอาจจะมันจะกระทบกับการคิดคะแนนปาร์ตี้ลิสต์มันจะกระทบกับการประกาศรับรองผลอย่างไม่เป็นอย่างเป็นทางการจำนวนร้อยละ95 475คนทั้งสสแบบเขตแล้วก็สสแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยในระยะเวลาที่ต้องทำภายใน60วันเนี่ยมันจะติดกรอบไหมค่ะก็มีการพิจารณานะคะว่าตอนนี้ทางคต.ก็แถลงว่ามีการร้องเรียนนะคะร้องเรียนก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยร้อยกว่าเรื่องแต่วันนี้ไม่รู้เพิ่มอีกเท่าไหร่นะคะแล้วหลังเลือกตั้งแล้วอีกเท่าไหร่คือการพิจารณาก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นการพิจารณาในลักษณะที่คต.มีอำนาจที่จะให้ใบเหลืองใบแดงแล้วไหลเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้ไม่ได้ให้สักใบนึงก่อนเลือกตั้งกกต.ไม่ได้ให้ใบเหลืองใบส้มใบแดงใบส้มใบส้มเนี่ยซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญก็ยังไม่มีนะคะซึ่งเรากำลังมองกันอยู่ว่ากกต.ท่านใช้เวลาไปทำอะไรในช่วงนี้นี่คือในฐานะที่เคยทำงานมาก่อนเพราะว่าการทำงานกกต.เนี่ยชุดนี้เป็นชุดที่ถือว่าต้องยอมรับว่าท่านรับภาระหนักเพราะว่ารัฐธรรมนูญก็เปลี่ยนนะคะกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็มีรายละเอียดมากมายเต็มไปหมดนะคะแต่สิ่งที่ท่านต้องทำคือการพิจารณาของการร้องเรียนในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยคราวนี้พอไม่ทำก่อนหน้านี้จากนี้ไปเนี่ยคือต้องแจกใบส้มมันจะไปประดังกัน60วันอย่างที่อาจารย์ว่าใบส้มหรือใบแดงใช่แล้วก็ใบดำสำหรับผู้สมัครที่จะถูกตัดสิทธิ์20ปีคันมันก็ใบส้มกับใบแดงต้องเลือกตั้งใหม่ทั้งคู่ใช่ค่ะก็มันก็จะต้องมีผลกระทบของการเลือกตั้งคือส.ส.แบบปาร์ตี้ลิสต์แน่นอนนะคะคนที่อยู่อันดับท้ายๆเนี่ยก็อกสั่นขวัญแขวนว่าตัวเองจะได้อยู่ต่อไหมเพราะว่าดูแล้วเนี่ยถ้ามีการเลือกตั้งกันใหม่นะในช่วงที่กกต.จะดำเนินการอะไรเหล่านี้นะคะก็คะแนนเนี่ยมันก็จะพลิกในส่วนที่เป็นปาร์ตี้ลิสต์คะแนนของคนที่มีปัญหาจะถูกหักออกจากคะแนนที่ภาพรวมของพรรคนั้นได้ออกไปทันทีเลยเว้นแต่ว่ากกต.บอกว่าปัดไปประกาศก่อนสอยที่หลังถ้าได้ 95%เพื่อจะจัดการคือประชุมรัฐสภาสอยที่หลังนี่หมายความว่ารับรองให้ครบ500ไปเลยหรือ495 333 333บวกกับ142 95% คือเป็นส.ส.เขต333เขตเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ142คนเพื่อให้ได้475 195แล้วประชุมเพราะว่าวันที่9เนี่ยเป็นวันสุดท้ายของที่กกต.จะต้องพิจารณาให้เสร็จสิ้นนะฮะรับรองผลตอนนี้เชื่อว่าคงไม่เสร็จถ้าในลักษณะที่ว่าเนี่ยนะคะคือในช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยก็ยังไม่บอกว่ากกต.ได้ทำเรื่องอะไรและไปแล้วเสร็จแต่คิดว่ายังไงกกต.ก็พยายามกดให้มันได้ 95% ให้ได้เพื่อที่จะมีการรับรองส.ส.เขต333เขตใช่ค่ะแล้วก็ออโตเมติกรับรองส.ส.บัญชีรายชื่อ142คนเพื่อได้475ร้อยละ95ให้ทันก่อนวันที่19ไม่งั้นกกต.ไม่พ้นความรับผิดชอบการเลือกตั้งที่ผ่านมาอย่างตอนสมัยที่เป็นกกต.เนี่ยกดดันมากเพราะว่ามีระยะเวลาที่จะต้องจัดการประชุมรัฐสภานัดแรก1เดือนนะฮะหลังจากนั้นก็ต้องยอมรับว่าหลายเคสหลายกรณีเนี่ยต้องผ่านไปก่อนแล้วก็ค่อยมาพิจารณาหลังจากแต่ถึงตอนนั้นก็ไม่มีผลละเพราะว่ามันมีการประชุมรัฐสภามันมีการลงมติเลือกนายกอะไรไปจบแล้วมีผลหลังจากนั้นอาจารย์เพราะคือว่าอาจจะแต่ผลเนี่ยหมายถึงว่าไปสู่ศาลหลังจากประกาศผลแล้วนะคะไปสู่ศาลเนี่ย ก็เคยมีประเด็นว่าเ
ขาไม่ได้ทำไมถึงไม่ทำซะให้เสร็จอะไรเหล่านี้ซึ่งจริงๆแล้วกกต.อย่างที่ว่าเรามีระยะเวลากดดันมากในเรื่องเกี่ยวกับการประชุมสภานัดแรกถ้ากกต.ไม่ทำและทำไม่เสร็จเนี่ยมันก็คงจะต้องมีประเด็นว่ากกต.เราเว้นต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อันนี้เนี่ยมีความกดดันเรื่องเปิดรัฐสภานัดแรกไหมครับใช่ค่ะก็ต้องมีการเปิดประชุมสภานัดแรกเมื่อกี้คุณสดศรีพูดถึงวันที่19พฤษภาวันที่9ค่ะ9พฤษภานะฮะอ๋ออันนี้ครับเพราะฉะนั้นต้องได้รายชื่อก่อนวันที่9แน่นอนค่ะจะต้องได้รายชื่อก่อนก็คงเดือนหน้าเนี่ยอาจจะต้องได้รายชื่อครบทยอยประกาศทยอยประกาศจนครบ333เป็นล็อตๆไปค่ะแล้วระหว่างนั้นเขาจะประกาศบัญชีส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยมั้ยครับก็ต้องประกาศคือคู่กันไปเหรอฮะตามกฎหมายแล้วเนี่ยจะต้องได้ส.ส.แบบแบ่งเขตให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะประกาศส.ส.บัญชีรายชื่อจะเป็นทางการมันจะผันแปรไปหมดงั้นถ้าเกิดคำนวณตอนนี้คือหมายความว่ากกต.เนี่ยประกาศรายชื่อส.ส.เขตเลือกตั้ง333เขตคือ195ก่อนแล้วก็รับรองส.ส.บัญชีรายชื่อ142คนคือ195ก่อนก็รวมแล้วก็475ประชุมได้ถ้ามีเวลาก็ทำให้ครบถ้าไม่มีเวลาก็เพราะตอนนี้ก็ต้องรอเรื่องตีว่าตั้งครม.อีกนะคะเพราะฉะนั้นการประชุมสภาเนี่ยนัดแรกเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องภายในกำหนดระยะเวลาเพราะว่ากรอบเวลานะคะอาจารย์วีระครับเห็นบอกว่าจะต้องมีรัฐพิธีเปิดสมัยประชุมรัฐสภาประมาณที่24พฤษภาคมใช่ถูกต้องเท่าที่เราคำนวณคร่าวๆเนี่ยประมาณวันที่15 18อะไรแถวๆเนี่ยค่ะก็ตอนนี้จะทยอยประกาศคือล็อตไหนที่ไม่มีการร้องเรียนก็ประกาศไปก่อนไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เรายังไม่ทราบตัวเลขแท้จริงว่ามีการร้องเรียนแล้วกกต.ทำไปได้เท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยกลับมานะครับผมอยากจะให้ทั้ง3ท่านนี้ได้ดูตัวเลขที่เราอัปเดตมาล่าสุดนะครับจากคุณโสพลนวัตพงศ์นะครับซึ่งตอนนี้มีตัวเลขจากกกต.นั้นไหลมาแล้วก็นำขึ้นจอนะครับว่าพรรคไหนนะได้นำหรือพรรคไหนอะไรเป็นยังไงบ้างตอนนี้คุณโสพลพร้อมแล้วครับเชิญต่อเลยครับครับกลับมาเราจะมาดูความคืบหน้าล่าสุดนะครับคะแนนที่มาจากกกต.ล่าสุดณวินาทีนี้ทั้งแบบเขตและแบบปาร์ตี้ลิสต์ด้วยจำนวนส.ส.ของแต่ละพรรคการเมืองเป็นยังไงบ้างมาดูพร้อมๆกันนะครับขอดูตัวเลขหน่อยครับชาร์ทที่จะขึ้นมาให้ดูต่อจากนี้ไปจะเป็นตัวเลขของการรายงานว่าณวินาทีนี้จำนวนส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรจากทั้งหมด500ณวินาทีนี้20:42ดูครับสีน้ำเงินคือเพื่อไทย142ที่นั่งตามมาครับพลังประชารัฐตัวเลขอยู่ที่ประมาณ135ที่นั่งขณะที่ภูมิใจไทยตัวเลขอยู่ประมาณ71ที่นั่งสีส้มคืออนาคตใหม่62ที่นั่งครับและพรรคอื่นๆรวมกันประมาณ90ที่นั่งด้วยกันนะครับนี่คือตัวเลขล่าสุดณขณะนี้เป็นตัวเลขการรายงานจากทางกกต.โดยตรงนะครับความคืบหน้าตัวเลขต่างๆถ้ามีความคืบหน้ามากกว่านี้ชัดเจนมากกว่านี้เดี๋ยวจะกลับมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้กลับไปที่อาจารย์วีระพี่ตุ๊กอรวรรณรวมไปจนถึงพี่สุวิทย์ด้วยนะครับเชิญครับเสียดายคุณโสพลน่าจะแยกแยะส.ส.เขตเลือกตั้งแล้วก็บัญชีรายชื่อมันจะได้ชัดเจนโดยเฉพาะประมาณ6พรรคใหญ่เนี่ยเราจะเห็นภาพชัดเจนเรื่องไปถึงการจะจัดตั้งรัฐบาลด้วยนะครับนี่นะฮะเรามีนักวิชาการท่านนึงนะครับวันนี้ที่มานั่งฟังด้วยแล้วก็จะช่วยกันวิเคราะห์ต่อไปด้วยนะครับผู้มาอยู่กับเราแล้วครับตอนนี้รองศาสตราจารย์ดร.เจตโทนวนิชนะครับซึ่งเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะไม่ได้เป็นคณบดีธุรกิจเด่นอ๋ออาจารย์ดูเมื่อกี้เนี่ยที่คุณโสพลรายงานเนี่ยครับครับผมเห็นอาจารย์ทำหน้าเหมือนตกใจตกใจตรงไหนฮะคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเมื่อสักสองชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะครับคะแนนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนำค่อนข้างโดดคะแนนของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยยังต่ำไกลอยู่แต่ตอนนี้คะแนนของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันไล่ตีตื้นขึ้นมาแล้วคือตามจากที่มีผู้คาดการณ์กันเอาไว้นะครับรวมถึงพิจารณาจากโพลทั้งหลายเนี่ยเขามองว่าคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์กับคะแนนของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยรวมกันน่าจะอยู่ประมาณ200นะครับหรือก็หย่อน200แต่ว่ามันจะเหวี่ยงระหว่าง2พรรคนี้ถ้าเกิดพรรคนึงได้น้อยกว่าอีกพรรคก็จะได้มากกว่าทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติเราดูจากตรงนี้นะครับอีกอันนึงที่ผมดูแล้วเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอคือพรรคประชาธิปัตย์ครับแต่ว่าที่ไม่ตื่นเต้นมากเพราะว่า
ถ้าเป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ก็คือ2พรรคนี้รวมกันประมาณ200นั่นแปลว่าถ้าเกิดพรรคพลังประชารัฐสูงขึ้นไปมากๆตอนนี้130กว่าแล้วพรรคประชาธิปัตย์อยู่ที่20กว่า30กว่าเนี่ยมันเป็นไปได้เพราะท้ายที่สุดรวมกันเนี่ยเขาอาจจะอยู่ประมาณ170หย่อน200ใช่ไหมครับแต่คะแนนพรรคเพื่อไทยเนี่ยอันนี้ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะเพราะว่าทุกโพลเนี่ยมาลักษณะนี้อยู่แล้วนะอันสุดท้ายก็คือว่าคะแนนของพรรคอนาคตใหม่นะคะแนนของพรรคอนาคตใหม่ต้องถือว่าสูงมากนะแต่ว่าเขาบอกว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยก็เฉือนเอาจากส่วนของ2พรรคนะคือพรรคหนึ่งก็คือพรรคไทยรักษาชาติที่ยุบไปแล้วนะกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับตรงเนี้ยเขาได้มาเท่ากับรอบนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถูกลุมกินโต๊ะเนาะถูกรุมกินโต๊ะถูกต้องเขาจะถูกรุมกินโต๊ะแล้วยังไม่พอครับคือพรรคเพื่อไทยก็ถูกเฉือนแบ่งเพราะว่าจริงๆเนี่ยคะแนนที่พรรคเพื่อไทยแบ่งเอาไว้ระดับหนึ่งมันควรจะเป็นคะแนนที่คำนวณเอาไว้สำหรับไทยรักษาชาติแต่คะแนนจำนวนนั้นเนี่ยมันไม่มีไทยรักษาชาติมาแบ่งใช่ไหมครับมันก็จะไปอยู่ที่พรรคอนาคตใหม่แต่มันอาจจะไม่มากตอน5โมงจนถึงประมาณสัก5โมงครึ่งเนี่ยผมเห็นโพออกมาสัก3โพเนี่ยครับพอมาดูจนถึงขณะนี้ผมว่าผิดหมดนะครับใช่ไหมอาจารย์ไม่ตรงไม่ตรงนะคือผมคิดว่าต้องถ้าให้ความเป็นธรรมกับโพลนะครับคือความคลาดเคลื่อนของโพลมันอยู่ตรงที่ว่าโพลเนี่ยไม่สามารถจะแยกแยะคะแนนระหว่างบัญชีรายชื่อกับเขตได้นะทีนี้พอแยกแยะระหว่างบัญชีรายชื่อกับเขตไม่ได้เนี่ยนะคนตอบกันไปแบบรวมๆนะโดยที่ไม่ได้คำนวณเลยด้วยว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะถ้า บัญชีรายชื่อมันมาจากเขตเนี่ยนะเขตจำนวนเท่านี้บัญชีรายชื่อจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ตอบไปรวมๆว่าประมาณนี้แต่ว่าพอปรากฏว่าเขตมันมาแบบเนี้ยบัญชีรายชื่อมันไหลไงครับมันไหลตามมันอาจจะไหลเพราะเหตุว่าคะแนนนิยมในแต่ละเขตเนี่ยมันสูงมากนะของแต่ละพรรคมันก็เลยเกิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นโพเนี่ยมันอาจจะหย่อนบ้างนะเบี้ยวบ้างนิดหน่อยแต่ว่าผมคิดว่าลำดับของโพเนี่ยไม่นิดหน่อยแล้วครับครับเพื่อไทย173ครับตอนเนี้ยผมไม่เห็นเลยนะครับนี่อันนี้ของสวนดุสิตโพนะแล้วก็ประชาธิปัตย์แต่ตอนนี้เพื่อไทย48คนประชาธิปัตย์88คนพลังประชารัฐ53คนใช่ผมกำลังจะบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่เลยผมกำลังจะบอกว่าหย่อนบ้างบางลำดับนะครับแต่ว่าจะให้หมดเต็มถูกต้องหมดเนี่ยมันคงยากครับค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้เราจะเพิ่มความเข้มข้นพร้อมกับคะแนนที่นับกันไปน่าจะ80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะขอต้อนรับอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีจากรัฐศาสตร์จุฬาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจตด้วยสวัสดีครับอาจารย์สิริพันธ์ก็ดูเหมือนว่าจะเก็บข้อมูล170 180เพื่อไทยอ่ะใช่ไหมใช่ไหมอาจารย์เห็นวันจริงวันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะคะแนนพลังประชารัฐที่พุ่งขึ้นมาแล้วก็ดูคะแนนรวมทั้งประเทศนี่รู้สึกว่าจะเหนือพรรคเพื่อไทยไปแล้วด้วยค่ะอันนี้ต้องบอกว่าประหลาดใจมากนะคะแล้วก็ยอมรับว่าถ้าเกิดปากกาจะหักซึ่งก็เตรียมหน้าแตก เตรียมหน้าแตกตั้งแต่ตอนแรกแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วมีคำถามพอสมควรนะคะว่าเวลาที่เราประเมินเอาถ้าพูดถึงวิเคราะห์โพก่อนเนี่ยเข้าใจว่าโพมีโอกาสผิดสูงเอาเข้าจริงๆถ้าย้อนกลับไปเวลาทำเลือกตั้งทีไรเนี่ยเราก็บอกทุกทีว่าโพผิดนะคะโพส่วนมากเนี่ยมันเข้าไม่ถึงประชาชนในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับที่รักญาติจริงๆนะคะแล้วก็บางครั้งก็เกรงว่าตอบไปแล้วอาจจะไม่ถูกใจคนทำโพด้วยอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยที่ถ้าเกิดคะแนนออกมาตามนี้จริงๆเนี่ยนะคะความน่าสนใจก็คือว่าประเด็นอะไรที่ทำให้พลังประชารัฐคะแนนสูงมากนะคะแล้วก็ถ้าเมื่อกี้ฟังอาจารย์เจตวิเคราะห์คร่าวๆเนี่ยพรรคที่เป็นสูญเสียมากที่สุดนะคะที่ว่าถูกดูดไปมากที่สุดในแง่ของคะแนนเนี่ยคือประชาธิปัตย์นะคะอย่างที่เราอาจารย์วีระวิเคราะห์ว่าทั้ง3เด้งก็คือโดนทั้งพลังประชารัฐโดนทั้งรวมพลังประชาชาติไทยแล้วก็อนาคตใหม่ด้วยนะคะดังนั้นคะแนนตรงเนี้ยมันไหลไปที่พลังประชารัฐเป็นส่วนมากเลยนะคะในต่างจังหวัดเนี่ยบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมันมีผลจริงๆที่จริงประเด็นเนี้ยตอนลงพื้นที่ก็ทราบว่ามีผลแต่ไม่ได้คิดว่าเยอะขนาดนี้นะคะทีนี้มันก็อาจจะมีประเด็นว่าภายในอาทิตย์นึงที่ผ่านมาเนี่ยคือตอนวิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วภายในอาทิตย์นึงเนี่ยแสดงว่ามันมีปฏิบัติการในพื้นที่อะไรหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าที่ทำให้พลังประชารัฐได้คะแนนท่วมท้นขึ้นมาในเราสามารถเช็คได้ค่ะจากฝ่ายออกบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยไม่รู้แหละนะครับมีคนมองอีกเหมือนกันนะครับว่าเหตุการณ์ทางการเมืองนะครับเนี่ยที่ผ่านมาสักวันสองวันนี้มันทำให้คะแนนของพรรคพลังประชารัฐมันเทไปตรงนั้นมากแล้วพูดถึงคุณประยุทธ์ไปออกเวทีหน้าเหรอครับก็นะฮะมีส่วนไหมอาจารย์สองวันที่ผ่านมาคุณตุ๊กว่ามีส่วนไหมเห็นว่าแต่ว่ามีเหตุการณ์หลังจากออกเวทีด้วยค่ะหลังมีอะไรพิเศษนะเข้าใจว่าจะไม่
หลังจากการออกเวทีของคุณประยุทธ์ไปแล้วด้วยซ้ำไปอันนั้นก็อาจจะเป็นตัวแปรที่เราคาดไม่ถึงนะคะแต่ทีนี้ถ้าเราดูคะแนนตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วโดยลำดับที่น่าแปลกใจอีกพักหนึ่งคือภูมิใจไทยภูมิใจไทยใช่นะคะภูมิใจไทยอย่างตัวเองก็เคยประมาณไว้ว่าประมาณ50นะคะมา71นี่แสดงว่าคนไทยอยากจะเสียบ้องเอาไว้กันใหญ่เลยนะคะตอนนี้ตอนคุณศักดิ์สยามคุยกับผมในรายการฟังหูไว้หูที่ช่อง9เนี่ยตัวเลขนี่เป็นตัวเลขที่กระบอกผมแสดงว่าใกล้เคียงผมไม่แปลกใจผมไม่แปลกใจผมที่จริงแล้วที่แปลกใจตอนนี้นะคะคือพลังประชารัฐเองเนี่ยถ้าเราฟังคุณสุภชัยไม่ใช่คุณสุภชัยค่ะคุณสามสอคุณสุริยะคุณสุริยะเนี่ยคุณสมศักดิ์เองก็บอกตัวเลขประมาณเนี่ย130บอกว่าถ้าไม่ได้เนี่ยจะแย่ละนะคะทีนี้อันนี้ก็แปลกใจว่าตัวเลขของพลังประชารัฐตัวเลขของภูมิใจไทยเนี่ยแสดงว่าแกนนำพรรคมีเสียงกระซิบที่ดีมากคือมันได้ตรงกับที่พรรคประเมินเอาไว้แสดงว่ากลไกของพรรคทำงานได้เข้มแข็งมากตอนนี้เรายังไม่เห็นผลการเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครเขายังไม่ได้แยกให้เราดูอันนี้ก็น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับ30ที่นั่งเพราะว่าประชาธิปัตย์หายไปเยอะใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวถ้าตามนี้จริงๆประชาธิปัตย์เหลือ33นี่น่าตกใจมากมันเป็นตรงข้ามเลยนะครับในนั้นมันตรงข้ามก็คือว่าพรรคน้องใหม่ปรากฏว่ามาแรงอย่างทุกคนใหม่นะครับปื๊ดแซงประชาธิปัตย์ที่ว่าเป็นพรรคเก่าแก่มากที่สุดในประเทศไทยนี่เป็นไปได้อย่างไรตรงนี้ต่างหากนะครับที่เป็นสีต้องวิเคราะห์ในใจจริงๆประมาณประเมินอนาคตใหม่ไว้ว่ามาสูงอยู่แล้วนะคะประมาณนี้ค่ะ50เราคิดว่าจะมากไปกว่านั้นซึ่งอนาคตใหม่ได้สูงจริงๆแล้วไม่แปลกใจเท่ากับที่ภูมิใจไทยแซงประชาธิปัตย์นะคะคือที่เราคิดไว้แล้วเนี่ยคืออันดับ1เนี่ยคงไม่เปลี่ยนแต่ตัวเลขอาจจะต่างกันไปบ้างอันดับ2อันดับ3เนี่ยก่อนหน้านี้เราก็คิดว่าพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์สลับกันใช่มั้ยคะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าภูมิใจไทยเนี่ยมาแซงทั้งอนาคตใหม่และแซงประชาธิปัตย์คือตัวเลขอนาคตใหม่เนี่ยเป็นตัวเลขที่คิดว่าใกล้เคียงกับที่เคยวิเคราะห์ไว้อาจารย์ศรีพันธ์ผมดูอย่างนี้นะพรรคที่ผมคิดว่าผิดความคาดหมายนะแล้วคะแนนมาอยู่ที่อนาคตใหม่เนี่ยก็คือพรรคชาติไทยพัฒนาตอนแรกที่ประเมินได้ประมาณ20ถึง25ครับแล้วก็พรรคชาติพัฒนาเนี่ยประมาณ20ครับผมว่าตอนนี้อาจจะเหลือไม่ถึง8ด้วยซ้ําไปนั่นน่าจะไม่ใช่ค่ะคือไม่เคยประเมินชาติไทยกับชาติไทยพัฒนาไว้สูงอยู่แล้วในส่วนตัวนะคะคือยังเคยพูดกันในเวทีจุฬาเองว่าโคราชเนี่ยจะไม่ได้เป็นฐานทัพที่แข็งแกร่งของคุณสุวัสดิ์อีกต่อไปแล้วนะคะดังนั้นก็ไม่แปลกใจส่วนชาติไทยพัฒนาตอนแรกประเมินไว้ประมาณ15นะคะคือพื้นที่ภาคกลางเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความเข้มแข่งขันสูงที่สุดจะเห็นว่าหลังจากไม่มีท่านบรรหารแล้วเนี่ยก็มีการย้ายเข้าย้ายออกระหว่างชาติไทยพัฒนากับภูมิใจไทยเยอะมากจริงๆย้ายสลับกันมากแล้วถ้าไปดูขุนพลจริงๆของชาติไทยพัฒนาจำนวนหนึ่งเลยนะคะย้ายไปภูมิใจไทยอาจารย์ศิริพันธ์ครับผมดูจากพรรคเก่าเก่านะประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาเนี่ยมันเหมือนกับจบเอพิโซดแล้วใช่ไหมเป็นไปได้คือจริงๆแล้วหลังเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยทุกพรรคจะต้องประเมินแล้วก็ปรับมากคือหลายพรรคเข้าที่เราประเมินเนี่ยมีใช้ยุทธศาสตร์การหาเสียงเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วใช่ใช่คือเหมือนกับก่อนรัฐธรรมนูญ2540ด้วยซ้ำไปนะคะคือนโยบายก็ไม่โดดเด่นเน้นตัวบุคคลแล้วก็ไปดูดเอามานะคะเป็นระบบแบบหัวคะแนนเป็นระบบเป็นระบบจัดตั้งหัวคะแนนระบบอุปถัมภ์แล้วก็เจ้าพ่อท้องถิ่นนะคะแต่ตัวแปรที่ต่างไปจากเดิมคือจริงๆแล้วก็เคยวิเคราะห์ว่าพลังประชารัฐเนี่ยก็ใช้ยุทธศาสตร์แบบเดิมเพียงแต่ว่าการอยู่ในรัฐบาลแล้วก็การใช้งบประมาณของรัฐได้ค่อนข้างเข้มข้นเนี่ยนะคะก็เป็นปัจจัยเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยหลักเลยแล้วก็คือเขาอย่างเขามีอะไรอสมน่ะคุณตุ๊กใช่ไหมได้1,000บาทอาทิตย์นี้เลยค่ะอาทิตย์ที่จะเลือกตั้งมีการเพิ่มเงินให้เลย1,000เลยประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าตกใจแล้วก็คิดว่ากกต.อาจจะต้องรับหลายๆเรื่องมาพิจารณาเหมือนกันนะคะว่าการแข่งขันมันไปในลักษณะไหนอันนี้ไม่ได้พูดชี้นำแต่คิดว่าหลังการเลือกตั้งก็คงจะมีการออกมายืนยันถึงปฏิบัติการหลายๆอย่างของหลายๆให้เขาขึ้นให้เขาขึ้นตัวเลขบาร์เนี่ยเลยจากชาติไทยพัฒนาให้หน่อยได้ไหมจะได้เห็นภาพชัดๆขึ้นนะจะได้
เพราะตอนนี้ก็มีแค่6พรรคน่าจะมีสัก12พรรคให้เราเห็นจริงๆพรรคที่อยากเห็นอย่างเช่นประชาชาติในภาคใต้ภาคใต้เราก็อยากเห็นว่าเป็นยังไงใช่มั้ยรวมพลังประชาชาติไทยของคุณสุเทพเราก็อยากเห็นของหม่อมราชวงศ์จตุมงคลชัยนครใช่ๆๆครับคุณสุเทพบอกไปดูกันไอ้นั่นเค้าหัวหน้าพรรคหรือพรรคเศรษฐกิจใหม่ของคุณมิ่งขวัญไม่มาเลยหลุดไปเลยไม่มาแม้แต่ที่นั่งเดียวแม้แต่ส.ส.บัญชีรายชื่อก็ไม่ได้เลยทั้งที่ช่วงหลังๆดูเหมือนกระแสมาแรงมากค่ะเดี๋ยวจะจัดให้นะคะทีมงานบอกเดี๋ยวจัดให้นะคะขอไปพักกันแป๊บหนึ่งก่อนค่ะบอกว่าเมื่อกี้นับนิ้วนี่มันเกินสภาแล้วนะมันเกิน500เดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวตั้งหลักกันใหม่นะคะกลับไปดูคะแนนล่าสุดตรงนี้นะคะกับคุณโสพลนวรัตนาพงษ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะคะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวจะตัดกลับไปที่คุณโสพลค่ะเอออ้าวเชิญเลยนะครับเพราะว่าข้อมูลตัวเลขตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อแล้วผมคิดว่าตอนนี้กกต.น่าจะนับไปประมาณสัก 80% แล้ว 80-90% แล้วครับนี่นะตัวเลขที่เราขึ้นมาหน้าจอนะครับว่าแต่ละพรรคการเมืองนะครับก็คือว่าเท่าไหร่นี่นะโอ้ตัวพรรคเล็กมากนะครับแหมมองไม่เห็นด้วยไกลด้วยครับนี่นะเบอร์2นี่คือประชาชาติ2นี่พรรคนู่นพรรคไอ้รักษาป่าอ๋อไทยรักผืนป่าครับคุณตำรวจที่เด็กกระบงเด็กมี2ตัวอีกตัวนึงเป็นประชาชาติค่ะอันนี้เขาขึ้นเป็นคะแนนแต่ว่าเขายังไม่ได้ทำเป็นตัวตารางให้เราดูนะถ้าเกิดคุณอันนี้เขต2เลยค่ะเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันไม่เป็นไรงั้นเราคุยกันต่อดีกว่านะคุณตุ๊กนะค่ะเออครับเราคุยกันได้ไม่เป็นไรถึงจะไม่มีตัวเลขชัดเจนอย่างเงี้ยมาแล้วตอนนี้นะครับทางคุณโสพลครับโอเคโอเคงั้นดีเชิญเลยเชิญขอบคุณครับเมื่อตอนสักทุ่มครึ่งก็ผู้สื่อข่าวรายงานว่านับคะแนนไปประมาณ40เกือบ 50% ตอนนี้เข้าใจว่าคะแนนน่าจะเลยไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจะไปดูตัวเลขล่าสุดณขณะนี้ลองดูตัวเลขของส.ส.ของแต่ละพรรคการเมืองย้ำว่าเป็นตัวเลขที่มาจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ไปดูตัวเลขกันครับว่าล่าสุดณขณะนี้จำนวนส.ส.ของแต่ละพรรคการเมืองเป็นยังไงกันบ้างอ่ะมาดูกันซูมไปดูกันชัดๆเลยคุณผู้ชมครับตอนนี้เพื่อไทย142ที่นั่งแล้วเป็นส.ส.เขต113นะครับส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์29คนณวินาทีนี้นะครับขยับต่อไปพลังประชารัฐทั้งหมดรวมกัน135ที่นั่งแบ่งเป็นเขต99ที่นั่งที่เหลือปาร์ตี้ลิสต์36ที่นั่งครับขยับต่อไปดูอนาคตใหม่นะครับอนาคตใหม่จำนวนส.ส.รวมทั้งหมดคือ62ที่นั่งนะครับขณะที่ภูมิใจไทยตัวเลขอยู่ที่ประมาณ71ที่นั่งและพรรคอื่นๆรวมกันรวมแล้วประมาณ90ที่นั่งด้วยกันนี่คือตัวเลขทั้งหมดนะครับณวินาทีนี้ตัวเลขข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตัวเลขคงจะเปลี่ยนอยู่บ่อยพอสมควรครับทีนี้เราจะมาดูกันว่างว่าเมื่อจำนวนส.ส.เป็นแบบนี้โอกาสความเป็นไปได้ของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะเป็นยังไงบ้างมาดูครับมาดูพร้อมๆกันใครจะเป็นผู้นำเข้าไปในสภาผู้แทนในทำเนียบรัฐบาลมาดูครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคุณอนุทินชาญวีรกูลยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆถ้าสู่ทางการเมืองออกมาเป็นแบบนี้ซูมเข้าไปที่เริ่มที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากันก่อนดีไหมครับถ้าหากว่าจำนวนส.ส.เป็นอยู่ในขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา135จากพรรคพลังประชารัฐภูมิใจไทย62คนและพลัสกับสว.เข้าไปอีก250จำนวนเสียงที่มีอยู่ในขณะนี้คือ447ที่นั่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีสำหรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับแต่ถ้าเป็นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์จากเพื่อไทยตัวเพื่อไทยเองจำนวนส.ส.เมื่อสักครู่ที่บอกไปคือ142ที่นั่งถ้ารวมกับอนาคตใหม่ตัวเลขอยู่ประมาณ71แล้วไปรวมกับภูมิใจไทยอีกประมาณ62รวมแล้วจำนวนส.ส.ณขณะนี้ของคุณหญิงสุดารัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยคือ275ที่นั่งขยับไปดูทางขวาครับอีกคนหนึ่งคุณอนุทินชาญวีรกูลจากภูมิใจไทย
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากภูมิใจไทยตัวภูมิใจไทยได้62เพื่อไทย142อนาคตใหม่71และถ้ารวมกับประชาธิปัตย์ไปอีก33ตัวเลขที่ได้คือ300กับ8ที่นั่งนี่คือ3คนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยพลังประชารัฐและภูมิใจไทยตัวเลขออกมาประมาณนี้ณวินาทีนี้นะครับต้องย้ำว่าณวินาทีนี้ซึ่งยิ่งงวดเข้าไป3ทุ่มโอกาสที่คะแนนจะเปลี่ยนหรือจะเพิ่มหรือจะลดลงยังมีอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวถ้าหากว่ามีความคืบหน้าในเรื่องของคะแนนและความเป็นไปได้อื่นๆเราจะกลับมารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งย้ำว่าข้อมูลทั้งหมดที่เห็นมาสักครู่นี้เป็นตัวเลขจากทางกกต.ที่รายงานเข้ามาให้เราได้ทราบกันด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะกลับมาที่นี่กันอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้กลับไปที่เวทีใหญ่นะครับพี่ตุ๊กอรวรรณอาจารย์วีระและคุณสุวิทย์เชิญครับคุณโสภณนะครับผมว่าดูตัวเลขแล้วที่จริงใช้วิธีเอาพรรคเพื่อภูมิใจไทยเนี่ยไปเสียบกับตรงนั้นตรงนี้สามัญเนี่ยผมว่าไม่น่าใช่ที่จริงขณะนี้เนี่ยมันมีตัวเลขชัดๆก็คือเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัตน์อนุทินเนี่ยตัดไปยังไงก็ไม่ได้เป็นนายกหรอกด้วยส.ส.จำนวนเท่านี้เนี่ยก็จะเป็นคุณประยุทธ์คราวนี้ผมก็ดูว่าสไลด์ทางฝั่งเนี้ยที่เอาเพื่อไทยเอาภูมิใจไทยเอาพลังประชารัฐบวกกันบวกประชาธิปัตย์ด้วยซ้ำนะบวกไล่ๆลงไปเรื่อยเนี่ยน่าจะเกิน250แล้วนะแล้วเมื่อกี้ที่ดูหลักๆเลยก็คือดูว่าเพื่อไทยกับอนาคตใหม่ตอนนี้เพื่อไทยคือ142อนาคตใหม่คือ71รวมกันคือ223นะคะนั่นหมายความว่าถ้าได้มีตัวเลขแค่นี้ไม่มีพรรคอื่นในฝั่งตระกูลเพื่อไทยเข้ามาร่วมแล้วได้ไม่ถึง251เนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งพลเอกประยุทธ์พลังประชารัฐก็จะได้มีที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรเกิน251ซึ่งอันนี้ชัดเจนว่าสวมาอีก250ค่ะโทษครับอาจารย์สิริพันธ์อาจจะต้องรวมเอารวมเสรีไทยใช่ไหมเสรีรวมไทยเสรีรวมไทยกับประชาชาติแล้วก็เพื่อชาติพวกนี้เข้ามาด้วยอีกนิดหน่อยแต่ผมว่าเราถึงอยากดูไอ้ที่เหลือมันเป็นยังไงใช่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 เพราะถ้าเกิดดูทั้งหมดนี่ที่อาจารย์สิริพันธ์พูดเนี่ยทั้งหมดนี่มันอยู่ประมาณ460ถ้าต่ำ10ทั้งนั้นเนี่ยเราคำนวณไปนั่นเลยไม่มีทางเกิน230ทีนี้ต่ำ10เนี่ยถ้าต่ำ10จริงๆจะไม่ถึงแต่ถ้าทุกพรรคได้10นะคะทุกพรรคที่กล่าวมาได้10เนี่ยจะเป็น253ฝั่งนี้อันนี้แหละค่ะที่มันยังเป็นตัวเขาเรียกว่ายื้อกันอยู่เหมือนกันนะคะผมมองอย่างนี้อาจารย์ไม่รู้ว่าคำนวณอย่างนี้ได้ไหมพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยภูมิใจไทยไปแน่ชาติไทยพัฒนาไปแน่ชาติพัฒนาไปแน่ถ้ามีที่เหลือก็รวมพลังประชาชาติรวมพลังประชาชาติไทยผมว่าเนี่ย6พรรคละ6พรรคนะอันนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยถ้าเกิน250เนี่ยก็คุณประยุทธ์ต้องเป็นนายกแน่นอนถูกต้องนะเนี่ยอันนี้แหละค่ะคือเป็นมาร์คสำคัญว่าฝั่งเนี้ยรวมกันได้251หรือเปล่าถ้า251ปุ๊บเนี่ยไม่มีปัญหาถึงอยากรู้ว่าคะแนนที่เหลือเนี่ยมันจะขี่กันมากขนาดไหนอันนี้คือตัวแปรหลักๆเลยค่ะทีนี้เราไม่เห็นพรรคเล็กๆกันนะคะว่ามาขนาดไหนอันนี้น่าสนใจอยู่ที่ตรงนี้ละค่ะอาจารย์สดท้อครับผมคิดว่าอย่างนี้นะครับว่าเมื่อสักครู่ที่เราพูดกันถึงเรื่องโพเนี่ยนะครับพอมานั่งดูคะแนนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้ความเป็นธรรมกับโพเนี่ยนะครับที่อาจารย์วีระให้ความเป็นธรรมไม่ได้เลยพลังไม่ใช่อาจารย์ฟังกันดิครับเพื่อไทยได้173เดี๋ยวอาจารย์ฟังก่อนว่าทำไมผมให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับเพราะว่าที่อาจารย์วีระกับคุณอรวรรณพูดเนี่ยอย่าลืมนะครับและอาจารย์สิริพันธ์ก็สำทับนะว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ขึ้นเวทีถูกไหมครับถ้าอาจารย์ให้ความเป็นธรรมกับโพไม่อาจสร้างเหตุการณ์เหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าโพเนี่ยเขาวางอยู่บนหลักที่ว่าไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ไม่มีทางที่โพจะทราบได้เพราะมันเพิ่งเกิด2วัน3วันถูกมั้ยครับครับคะแนนมันเหวี่ยงนะครับคะแนนมันเหวี่ยงออกจากที่โพเนี่ยกำหนดไว้ที่โพทำไว้ถูกไหมครับผมถึงได้ question ว่าเขาทำโพอย่างที่ทำเนี่ยเขาเรียกว่า tracking poll เขาทำมาต่อเนื่องผมอยากจะรู้ว่าเขาทำครั้งสุดท้ายเนี่ยวันไหน7วันก่อนวันเลือกตั้งถ้า7วันก่อนการเลือกตั้งยังไงต้องผิดอยู่แล้วเพราะว่าปรากฏการณ์มันเกิดขึ้นในอาทิตย์สุดท้ายต้องผิดครับแต่ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 2-3 วันที่ผ่านมาผมคิดว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ให้ใครที่ทำโพเก่งแค่ไหนก็ตามไม่มีทางเพราะฉะนั้นคือผมอยากจะให้กำลังใจคนทำโพด้วยเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนพูดกันหมดเนี่ยโพพิษไม่มีทางคุณพูดเนี่ยสุดท้าย
การที่เราไล่มาเรื่อยแล้วเราเห็นโพเนี่ยนะแล้วโพมันก็ช่วยทำให้คนต่างคนต่างตัดสินใจต่างคนต่างคิดได้เนี่ยนะท้ายที่สุดเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนเหล่านี้เนี่ยทำอะไรไม่ดีหมดเลยซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่มันมีส่วนที่มันใกล้บ้างนะมันมีเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยกกต.ไม่ควรมีกฎเลยได้ซ้ำไปว่าก่อนเลือกตั้ง7วันห้ามประกาศผลโพลต้องเรียนอย่างนี้แล้วก็ควรจะให้ทำ exit poll ด้วยซ้ำไปที่หน้าคูหาเลือกตั้งพอ3โมงปั๊บ5โมงปั๊บเนี่ยเราจะรู้ตัวเลขคร่าวๆเนี่ยอาจารย์ก็ไปจัดระบบอย่างนี้ไงอันนี้ก็เหมือนกันครับอย่าไปโทษกกต.โทษคนยกร่างกฎหมายครับก็มันอยู่ในกฎหมายครับกกต.ไม่ได้เขียนเขาดีนะดิฉันว่าดิฉันจะพูดอย่างระมัดระวังว่าเอาพูดตรงๆนะคะพระบรมราโชวาทที่ออกมาในเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราเคยสดับตับฟังมายาวนานตลอดรัชสมัยของรัชกาลที่9การส่งเสริมคนดีให้ปกครอง บ้านเมืองเป็นไปได้ไหมคะว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คนฉุกคิดคำว่าคนดีเป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะมีผลในเรื่องของการตัดสินใจในวันนี้มีผลไหมคะถ้าถามอาจารย์ผมว่ามีส่วนนะครับแล้วผมคิดว่าคนก็คงไปคิดกันนะครับว่าคนดีที่ว่าเนี่ยคือใครแล้วใครคือคนที่เราควรจะไปช่วยกันเลือกแล้วผมคิดว่าคะแนนที่มีผลมากเลยเนี่ยนะครับคือคะแนนที่ได้มีการคาดการเอาไว้แหละคะแนนของคนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ที่คิดว่าจะออกมาอยู่แล้วเนี่ยมันมีอยู่ร้อยละ30ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจแน่นอนกับคะแนนอีกร้อยละ15ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจด้วยว่าจะออกมาผมคิดว่าร้อยละ30นะตัดสินใจเลยว่าจะเลือกใครดีนะร้อยละ15ก็คงออกมาตอนนี้อยากจะเห็นครับว่าผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดนี่มันเท่าไหร่นี่ก็จะถามอาจารย์ครับตัวสุดท้ายเนี่ยเพื่อเราได้คุยกันนะครับให้เข้มข้นอยากจะไปดูคะแนนพรรคที่บอกว่าพรรคที่เหลือเป็นยังไงบ้างเลยครับตอนนี้กำลังขึ้นหน้าจอให้อยู่อย่างเพื่อนไทยนี่นะครับพรรคเพื่อนไทยนี่นะก็มาผิดคาดเหมือนกันนะครับเพื่อนไทยเพื่อนไทยไม่รู้จักเลยค่ะเออมาอันนี้ต้องให้จากบัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อเออชาติจะเข้าไปเป็นหัวหน้าพรรคจะไม่ได้อยู่ในสนามเลือกตั้งใช่ครับไม่มีใครเสรีรวมไทยได้4ครับเพื่อชาติได้4ประชาชาติได้4เป็น16นะฮะพลัง12นะครับแล้วก็พลังท้องถิ่นไทยนี่ไม่เกี่ยวครับโบได้12อาจารย์โบได้12เต็มที่ผมให้โบให้15บวกถ้าบวก15ตามที่อาจารย์วีระใจดีนะคะก็จะเป็น238แน่พอดีเลยเป็นฝ่ายค้านพอดีเลยเพราะว่าเขาต้องการเสียงฝ่ายรัฐบาลเนี่ยประมาณสัก270 280ใช่มั้ยเต็มที่ถ้าได้300ดีที่สุด262ค่ะ262นะครับอาจารย์จะฟังมาแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับมันคะแนนเนี่ยมันสวิงหรือมันไปยังไงบ้างมันเหนือความคาดหมายมั้ยหรืออาจจะพูดอะไรกับผลคะแนนที่เพิ่งต้องที่ออกมาก่อนเนี่ยก็ดูแล้วคะแนนนี้ก็เป็นคะแนนที่ไม่เหนือความคาดหมายนะฮะเพราะว่าดูจากอย่างอาจารย์เสพันก็พูดในลักษณะที่ว่าแนวโน้มเขาจะไปอย่างนี้แต่เพียงว่าตัวเลขของอาจารย์เสพันอาจจะมากไปหน่อยอย่างเพื่อไทย200กว่าไม่ใช่ค่ะเพื่อไทยประมาณ170 170แต่มารวมกันนั้นแล้ว200ใช่ไหมฮะอาจารย์เพื่อไทยประมาณไว้170แล้วก็ประมาณอนาคตใหม่ว่า50อัพ50ค่ะก็ใกล้เคียงนั้นของอาจารย์แต่ว่าที่พลาดมากๆเลยก็คือพลังประชารัฐเพราะประเมินไว้แค่80อันนี้ยอมรับได้คือพลังประชารัฐเนี่ยก็ไม่น่าจะได้ขนาดนี้ผิดไปทางความคาดหมายนะอาจารย์เพราะว่าเขาทำมายาวนานโดยตลอดเราพูดกันตรงๆนะคือเขาทำแต้มสะสมใช่ไหมเรื่องธรรมดาแล้วก็เราก็มองแล้วว่ายังไงก็ต้องได้มากแน่นอนเพราะว่าอาศัยอำนาจรัฐนะคะว่าสามารถที่จะบันดาลอะไรได้ตอนนี้กำลังรอว่าบำนาญจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าตอนนี้กำลังดูว่าได้เป็นแล้วจะได้เพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเป็นเรื่องประชานิยมของประชาชนทั่วไปนะฮะเราต้องยอมรับว่าอำนาจรัฐเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็การที่คะแนนออกมาอย่างนี้ก็ไม่น่าจะผิดไปจากความคาดหมายค่ะมีผลไหมคะกับประโยคสุดท้ายในการหาเสียงของพลังประชารัฐนะคะท่านสดศรีที่บอกว่าเลือกความสงบจบที่ลุงตู่เป็นประเด็นไหมคะอันนี้น่าจะเขาพูดกันมานานแล้วนะคะแม้แต่ว่าทุกเย็นวันศุกร์เราจะมีความสุขกับลุงตู่อะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนถ้ามีเขาเรียกกำลังประชารัฐอยู่แล้วแน่นอนที่สุดนะฮะโอกาสที่จะเป็นรัฐบาลมีแน่เพราะฉะนั้นก็คงไม่ผิดความคาดหมายแม้แต่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี60นี่ก็ชัดเจนเพื่อลุงตู่นะก็
ก็ไม่ได้ว่าอาจารย์นะคะเป็นเรื่องที่ที่เราถือว่ามีส่วนมีส่วนเลยเนี่ยมีส่วนมากเลยนะหลายๆคนสงสัยว่าพรรคเพื่อนไทยมาจากไหนแม้แต่เราทั้งหมดเนี่ยไม่เคยได้คุ้นเคยนะคะดิฉันดูจากแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตของกกต.นะคะพรรคเพื่อนไทยนี่หัวหน้าพรรคชื่อคุณสิริพิมพ์กลางเลขาชื่อคุณอนุวัฒน์วิกัยพัฒน์นะคะแต่ที่น่าสนใจคือสถานที่ทำการพักนี่อยู่ที่บุรีรัมย์เราจะสามารถไปเชื่อมโยงกับภูมิใจไทยอะไรเขาได้ไหมคะไม่ได้น่าจะเป็นพักดูเหว่าเพื่อนไทยตอนแรกก็เกือบจะไม่ได้อยู่ในสนามเลือกตั้งนะคะเพราะว่ากกต.บอกว่าการส่งมาจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับรายชื่อผู้ขออนุญาตวิเคราะห์นิดได้ไหมคะว่าเชิญอาจารย์สิทธิพันธ์เชิญเพื่อนไทยเนี่ยชื่อมันคล้ายกับเพื่อไทยมากใช่แล้วครั้งนี้ด้วยความที่แต่ละเขตเนี่ยคนละเบอร์นะคะดังนั้นอย่างตัวเองเนี่ยก็จะบอกคนว่าถ้าไม่มั่นใจถ้าจำเบอร์ไม่ได้ดูไม่ชัดค่ะให้จำโอ้นี่มันสับสนให้จำชื่อพรรคไม่เหมือนกันให้จำชื่อพรรคโอ้อย่างนี้ต้องสับสนเป็นสับสนเป็นล้านนะเป็นล้านคนนะอาจจะไม่ได้ทั้งหมดไงคะแต่ว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นผลพลอยได้เหมือนกับที่อาจารย์ไปนั่งแท็กซี่นั่นใช่ไหมใช่ค่ะทุกท่านอาจารย์ได้อ่านประเด็นเดียวกันเลยค่ะฟังทุกคนพูดนะครับตอนนี้ว่านี่นะพรรคพลังประชารัฐนะครับนี่ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็คือว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อนะแต่ผมอยากจะถามจริงอยากถามอาจารย์เจดีนะว่าจะมีปัจจัยอะไรไหมว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเลยมีอะไรฮะก็เกิดอุบัติเหตุไม่ทำอะไรไม่ได้เป็นเลยครับอาจารย์ไม่ได้กลับบ้านไม่ได้เป็นเลยมันยากนะครับถ้ามาถึงจุดนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าคือคะแนนเราไม่รู้ตอนนี้สมมติว่ามา 85% ละสมมติว่าตอนนี้มา 85% สมมติว่ามา 100% เนี่ยครับเราไม่ทราบว่าคะแนนเพื่อไทยจะหนีออกหรือคะแนนพลังประชารัฐจะตามขึ้นถ้าสมมติว่าคะแนนพลังประชารัฐเนี่ยตามขึ้นมาเนี่ยและตามล้ำหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจบเลยจบเลยไม่มีปัจจัยเลยตอนนี้ดิฟกันแค่7แต้มแล้วสมมติว่าห่างกันแบบที่ห่างกันตอนนี้นะครับเอาล่ะสมมติพรรคพลังประชารัฐบอกว่าเอาตามระบบรัฐสภาที่เขาทำกันทั่วโลกเลยนะครับไปเลยพรรคเพื่อไทยไปจัดสิคุณได้คะแนนมากที่สุดคุณได้คะแนนมากที่สุดไปจัดเลยก็ไม่น่าจะจัดได้เพราะว่าพรรคที่เหลือเขาต้องคิดสิครับว่า250สว.จะไปทางใครนะถ้าคะแนนมันไล่เลี่ยกันอยู่ตรงนี้เนี่ยอยากระนั้นเลยถูกไหมแล้วแม้กระทั่งว่าทศมุตนะครับว่าถ้าให้เลือกจริงๆไปเบื้องหน้าว่าถ้าเกิดสมมติว่าเลือกไปจับกับพรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะให้พรรคเพื่อไทยได้คะแนนเยอะกว่านี้นะครับเยอะกว่าที่จะรวมกับอนาคตใหม่นี่นะผมยังไม่แน่ใจเลยว่าถ้าไม่นับสว.นะครับเขาจะจับไหมตอนไปโหวตผมก็ว่าแพ้ครับตอนไปโหวตบวกเป็น750ก็ไม่ถึง375อยู่ดีก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลอยู่ดีทีนี้เนี่ยนายกก็ไม่ได้ถ้าเกิดไม่เอาสมมติว่าเอาสว250ออกเลยนะครับผมคิดว่าตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าพรรคเพื่อไทยรวมอนาคตใหม่เนี่ยนะรวมกับอีกพรรค 2-3 พรรคนี่นะถ้าไม่เกิน250เนี่ยยังไงก็ตามพรรคที่เหลือเนี่ยนะครับเขาจะเลือกว่าเขาจะมาจัดกับพรรคพลังประชารัฐดีกว่าไม่ได้ครับเพราะเขาคิดแบบนี้เนี่ยโอ้มันยากนะครับที่จะไม่ได้เป็นเลยสมมติว่าแม้กระทั่งการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะพลเอกประยุทธ์ก็เป็นนายกต่อครับแล้วผมจะบอกอย่างนี้เพิ่มเติมเลยนะฮะโดยหลักการที่ผมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นโดยข้อเท็จจริงครับไอ้พรรค12 12 12เนี่ยเดี๋ยวย้ายไปอยู่พรรคพลังประชารัฐหมดครับไปได้อันนี้ไม่ใช่หลักการแต่ว่าในทางปฏิบัติใช่คล้ายๆกับรัฐบาลแห่งชาติไม่ไม่ไม่ใช่เพราะว่าเขาก็ย้ายจากการเป็นสมาชิกพรรคพรรคนี้แล้วก็ภายใน90วันก็ไปหาพรรคใหม่อยู่ได้เขาก็เป็นส.ส.ไม่ได้เสียสมาชิกไม่ได้เสียสภาพอะไรเลยจำนวนพรรคน้อยลงด้วยอาจารย์ครับพูดถึงพรรคเพื่อนไทยและพูดถึงที่ตั้งเนี่ยครับผมกำลังคิดว่าหรือว่าพรรคภูมิใจไทยใช้นโยบายใกล้เคียงกันพรรคเพื่อไทยเขาแตกแบงกันเหรอแต่เขาแตกเงียบถ้าข้อเท็จจริงไม่ใช่ต้องถ้าข้อเท็จจริงไม่ใช่แต่ถ้าสมมติไม่ดีฉันดูจากทำเลทำพิมพ์ไม่สะอาดสมมตินะสมมติว่ามันใช่สมมติข้อเท็จจริงใช่เนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะใช้ยุทธวิธีแบบเดียวกันกับเพื่อไทยแต่เงียบแล้วใช้ได้ผลมากกว่าคือไม่กระโตกกระตากไม่ประกาศไปทั่วโลกถ้าอย่างนั้นเท่ากับ80นะครับใช่ซึ่งจะมีอำนาจต่อรองสูงมากนั่นแปลว่าเขาเนียนกว่ามากแล้วเขาทำให้มีประสิทธิภาพกว่าเยอะอย่างนี้ต้องยกหูคุยกับศักดิ์สยามหรือเนวินดีไหมเนี่ยอย่าลืมสิครับอย่าลืมสิครับว่าคุณเนวินเนี่ยแกจัดรัฐบาลมาครับแกจัดรัฐบาลมากี่ชุดแล้วเอาอย่างนี้นะครับที่เรากำลังพูดกันอยู่เข้มข้นตอนนี้นะครับตัวเลขที่ขึ้นหน้าจอแต่ละพรรคการเมืองนะครับไม่เป็นตัวเลข
89% แล้วนะครับเกือบ 90% แล้วนี่นะก็คือตัวเลขมันชัดขึ้นแล้วชัดขึ้นแล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะแหมนะครับคนพูดถึงพรรคพลังประชารัฐเยอะนะครับรวมทั้งเรื่องของการนับคะแนนที่กกต.ด้วยนะครับท่านประธานกกต.ก็นัดผู้สื่อข่าวแถลงเหมือนกันรวมทั้งนะครับเรื่องของที่ผมว่าพรรคพลังประชารัฐตอนนี้ผู้สื่อข่าวเรานี่ไปเกาะติดอยู่นะครับที่จะสัมภาษณ์หัวหน้าพรรคแล้วเรื่องของความคืบหน้าในเกินหน้าที่จะมีการจับมือกันเดี๋ยวพักก่อนนะครับครับความคืบหน้าของผลคะแนนจากกกต.นี่ก็เกือบจะ 90% แล้วนะคะคุณสุวิทย์คะแต่ว่าแน่นอนตอนนี้เนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยนะคะน่าจะมีกำลังใจในการที่จะขมีขมันสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลแล้วนะคะถ้าดูตัวเลขของเขาในขนาดนี้นะคะก่อนหน้านี้นะคะคุณเพ็ญพันธ์แหลมหลวงผู้สื่อข่าวที่ไปประจำอยู่ที่พรรคพลังประชารัฐมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมาเราไปฟังดูหน่อยค่ะว่าคุณอุตมะว่ายังไงบ้างค่ะพร้อมมาคุณสุวิทย์คุณรวรรณคะคุณวีระคะตอนนี้นะคะคะแนนหลังจากที่นับไปแล้วเนี่ย80%กว่าแล้วพรรคพลังประชารัฐดูมีรอยยิ้มแล้วก็ยิ้มค่อนข้างจะกว้างด้วยนะคะมาคุยกับหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกันหน่อยคุณอุตมะสาวนายนดูคะแนนแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ณจุดนี้นะครับก็ยังถือว่าคะแนนการนับคะแนนยังไม่เสร็จสิ้นนะครับเท่าที่ถึงตรงนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าพรรคพลังประชารัฐนะครับว่ามีความพอใจนะครับในภาพที่เกิดขึ้นนะครับมั่นใจไหมคะว่าถึงจุดนี้แล้วเราจะสามารถตั้งรัฐบาลได้ละก็เดี๋ยวรอให้ผลออกมาทั้งหมดนะครับว่าเป็นอย่างไรภาพที่เห็นก็ต้องเรียนว่าสำหรับเรานะครับ เป็นภาพที่เรารู้สึกว่าเราต้องขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับที่ให้กรุณาให้ความไว้วางใจกับพรรคพลังประชารัฐสะท้อนจากคะแนนที่ได้นับมาถึงจุดนี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับเราก็จะรอดูนะครับเชื่อว่าตอนนี้น่าจะมีการพูดคุยกับบรรดาพรรคการเมืองที่จะมีการจับมือกันร่วมรัฐบาลแล้วเนี่ยค่ะทางพรรคได้มีการทาบทามหรือว่าเอาอยากรู้จริงๆเพราะว่าตอนนี้คนอยากรู้แล้วว่าก้าวต่อไปของพลังประชารัฐจะเป็นอย่างไรอะค่ะก็เรียนจริงๆนะครับว่ายังไม่ได้ทาบทามอะไรกันนะครับผมว่าทุกพรรคก็คงยังต้องดูล่ะครับว่าคะแนนเป็นอย่างไรห่างกันไหมนะครับก็คงต้องรอให้เสร็จสิ้นนะครับก็เชื่อว่าขบวนการเจรจาก็จะเริ่มขึ้นทันทีนะครับอันดับ1เป็นพลังประชารัฐอันดับ2เป็นพรรคเพื่อไทยอันดับ3เป็นพรรคอนาคตใหม่ตรงนี้พรรคพลังประชารัฐมีความกังวลในเรื่องของ2พรรคที่เขาจะมีการไปจับมือกันอ๋อก็ไม่ได้กังวลอะไรนะครับเป็นพิเศษเพราะว่าอย่างที่เรียนเนี่ยประเดี๋ยวไม่ช้าไม่นานตัวเลขออกมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งบ่งชี้สิ่งแรกเลยนะครับว่าพรรคการเมืองจะเจรจากันอย่างไรนะครับพรรคพลังประชารัฐจะได้เท่าไหร่แล้วเราสามารถที่จะคุยกับใครแล้วลงตัวใครได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวรอดูวันนี้คะแนนยังดูเหมือนจะไม่สามารถคุยได้เหรอคะน่าจะเปอร์เซ็นต์น่าจะสูงแล้วนะก็สูงขึ้นเรื่อยๆแต่เอาให้เสร็จสิ้นไปเลยนะครับแล้วก็คุยกันเดียวก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้ก็เพราะมันขึ้นอยู่กับคะแนนมายังไงก่อนนะครับพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยเขาก็บอกว่าควรที่จะให้เกียรติพรรคที่มาเป็นอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนพลังประชารัฐยังคงยืนยันจุดยืนเดิมหรือเปล่าว่าไม่จำเป็นต้องเป็นอันดับหนึ่งครับก็หลักการเราก็ได้เรียนไปแล้วนะครับว่าจะเป็นไม่มีการปิดกั้นนะครับเพราะว่าเรายึดประโยชน์ของประเทศเป็นหลักนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนครั้งนี้เนี่ยมีความคาดหวังสูงว่าการเลือกตั้งนะครับจะเป็นไปโดยราบรื่นแล้วเราจะมีรัฐบาลใหม่นะครับภายใต้กฎกติกาที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางปฏิบัติถ้าไม่มีปิดกั้นแล้วพรรคไหนนะครับได้คะแนนเสียงนะครับข้างมากมานะครับก็น่าจะมีโอกาสที่จะตั้งรัฐบาลก่อนนะครับตอนนี้มองพรรคไหนไว้บ้างพอจะเผยได้ไหมคะคนจะได้ลุ้นกันคงเร็วไปนิดหนึ่งนะครับเรียนตามตรงเพราะว่า เราจะหารือในพรรคนะครับในเรื่องนี้ซะก่อนนะเพราะฉะนั้นผมเองก็ยังพูดไม่ได้เหมือนกันนะครับถึงจะมีความเห็นส่วนตัวก็ต้องรอฟังจากเพื่อน
ในพรรคก่อนระหว่างการรอลุ้นคะแนนได้มีการพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบ้างไหมคะยังไม่มีนะครับยังไม่ได้พูดคุยครับมีพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ที่เกินคาดของพรรคพลังประชารัฐบ้างในการเลือกตั้งครั้งนี้คะก็มีหลายๆเขตนะครับแต่ว่าผมยังไม่อยากพูดออกไปชัดเจนก็รอให้มันจบก่อนนะครับในการนับคะแนนนะครับแต่ก็มียอมรับว่ามีที่เราก็ดีใจนะครับแปลกใจด้วยความดีใจว่าทำได้เกินคาดครับเช่นในพื้นที่เทียบกับก็เป็นพื้นที่หนึ่งใช่ครับครับเรามีความคาดหวังอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเราไม่มีแต่ผลออกมาเนี่ยก็เป็นที่น่าพอใจณจุดนี้นะครับณจุดนี้จนถึงล่าสุดตอนนี้หัวหน้าพอจะยืนยันหรือบอกไทม์ไลน์ที่ชัดเจนได้ไหมคะว่าเราจะพูดคุยเราจะมีทิศทางของพรรคอย่างไรต่อไปรอให้การนับคะแนนอย่างเป็นทางการหรือว่ารออย่างไม่เป็นทางการหรือว่ารอที่จะประสานกับพรรคอื่นๆแล้วมาจับมือกับเราได้ก็คงต้องให้ผลคืนนี้นะครับออกมาก่อนนะครับแล้วก็ทางพรรคเองเราก็จะมาพูดคุยกันภายในก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไรเห็นตัวเลขอย่างนี้แล้วนะครับก็นั่นก็จะเป็นขั้นตอนส่วนเวลาเนี่ยประเดี๋ยวคงต้องดูกันกำหนดตอนนี้คงไม่ได้นะครับตอนนี้เองทางทีมงานของพรรคเองไม่ว่าจะเป็นแกนนำคนอื่นๆมีการพูดคุยมีการวางแผนจะเชิญท่านนายกรัฐมนตรีมาที่พรรคเมื่อไหร่ยังไงไหมคะยังไปไม่ถึงขั้นนั้นเลยครับนะครับยังเลยยังเลยยังไม่ได้คิดเลยนะครับสิ่งที่กังวลหลังจากนี้มีไหมคะว่าเดี๋ยวคะแนนเสียงจะต้องมีการเลือกใหม่หรือจะต้องมีการนับใหม่บางอันอาจจะไม่ อะไรเงี้ยแล้วมันจะส่งผลต่อคะแนนครับก็ไม่ได้มีความห่วงใยเป็นพิเศษนะครับในส่วนของพรรคเราเชื่อว่าเราก็ทำตามกฎกติกามานะครับก็เป็นเรื่องของทางกกต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คงจะต้องเข้ามาดูนะครับว่าผลการเลือกตั้งออกมาเช่นนี้เนี่ยมีอะไรที่ไม่เรียบร้อยอะไรอย่างไรก็ให้ไปเป็นตามกระบวนการนั่นเลยนะครับตอนนี้3ชั่วโมงกว่าผลการเลือกตั้งออกมาใกล้จะครบเปอร์เซ็นต์ที่วางไว้แล้วอยากให้คุณพูดกับพี่น้องประชาชนทางบ้านหน่อยค่ะว่าทางพรรครู้สึกยังไงแล้วก้าวต่อไปของพรรคจะเป็นยังไงครับพรรคพลังประชารัฐนะครับ เป็นพรรคใหม่นะครับเรามีอายุแค่5เดือนนะครับวันนี้เราก้าวเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งแรกแน่นอนเพราะเป็นพรรคใหม่เราไม่เคยมีส.ส.ของพรรคเลยนะครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เนี่ยก่อนอื่นพรรคก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับคนไทยพี่น้องคนไทยทุกคนที่ทุกท่านที่ออกมาใช้เสียงในครั้งนี้ใช้เสียงใช้สิทธิ์นะครับถือว่าเรามาร่วมกันกำหนดอนาคตของประเทศครั้งสำคัญในครั้งนี้และแน่นอนนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจนะครับลงเสียงสนับสนุนนะครับพรรคพลังประชารัฐอย่างที่ผมเรียนเป็นพรรคใหม่ไม่เคยมีส.ส.ถ้าครั้งนี้เราได้ส.ส.เนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราสามารถที่จะดำเนินการได้มีโอกาสที่จะมารับใช้พี่น้องประชาชนอย่างที่เราได้ตั้งใจมุ่งมั่นไว้นะครับแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่แน่นอนนะครับเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทำหน้าที่ผมเชื่อว่าทำกันอย่างเต็มที่นะครับทำให้การเลือกตั้งเนี่ยเดินหน้าไปด้วยความราบรื่นถึงจุดนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่มาร่วมกันครับก็เป็นความเห็นของท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะคะว่าตอนนี้ยังไม่ยืนยันยังไม่ได้ให้คำตอบเพราะว่าจะรอการนับคะแนนหรือว่าผลคะแนนที่ตกผลึกอย่างชัดเจนก่อนนะคะแล้วก็ถือว่ายังมีเวลาว่าจะตั้งรัฐบาลหรือว่าจะจับมือกับใครแต่ที่แน่นอนก็ยังคงยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคแน่นอนนะคะช่วงนี้กลับไปทางสถานีนะคะไปพบกับคุณอรวรรณคุณสุวีแล้วก็จันทร์วีระค่ะขอบคุณนะคะคุณเพ็ญพันธ์คือต่อให้ไม่ประกาศชัยชนะแต่ดิฉันจับได้หลายคำจากคุณอุตมะนะคะทุกท่านแปลกใจดีใจเกินคาดแล้วก็พอใจต้อนรับแขกของเราอีกท่านหนึ่งนะคะขอต้อนรับอาจารย์ปริญญาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปริญญาเทวานรุมิตรนี่เราครบแล้วนะคุณตุ๊กเราครบองค์คณะแล้วครบแล้ว7คนนะเข้าคณะกรรมการกกต.อาจารย์ปริญญานะครับบอกว่าเราสั่งรับรองผลเราสั่งรับรองผลในคืนนี้เลยอาจารย์ปริญญาบอกนะครับบอกว่าเอ๊ะตอนเช้าผมก็พูดอีกแบบนึงบ่ายก็พูดอีกแบบนึงเย็นพูดอีกแบบนึงว่าเปลี่ยนหมดเลยปุ๊บ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 ใช่ใช่มันเกิดอะไรขึ้นครับผมหมายถึงคุณอุตมะหมายถึงผมหมายคุณอุตมะอุตมะพูดเช้าอย่างนึงกับวันอย่างนึงเย็นอย่างนึงแต่เรื่องของการปรับนะครับเรื่องของคะแนนการคาดการณ์ก็ดีอาจารย์ปริญญานะครับอาจารย์คิดว่าพรรคพลังประชารัฐมามากที่สุดอย่างนี้นะครับมันเหนือความคาดหมายมั้ยอาจารย์
ผมเข้าใจว่าทุกคนก็ไม่ได้คาดว่าพลังประชารัฐจะมามากขนาดนี้นะครับแต่จริงๆผมเรียนว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเสียงของฝ่ายที่คือพลังประชารัฐนี่เขาชัดเจนว่าเขาต้องการให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อแต่ฝ่ายซึ่งไม่เอาเนี่ยคะแนนมันตัดกันเองลองดูนะที่2ที่3เนี่ยคือฝ่ายที่ประชาธิปัตย์เนี่ยถามว่าทำไมในกรุงเทพถึงแพ้เยอะมากดูนะครับที่2ที่3ในเขตซึ่งพลังประชารัฐเนี่ยเขาที่1เนี่ยดูได้เลยครับก็คือคะแนนของคนที่พรรคที่ประกาศว่าไม่เกรงจากประชาธิปัตย์มาพลังประชาคือมันเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2554ปี54เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเลือกพลเอกถ้าเลือกคุณถ้าเลือกเพื่อไทยเรื่องยิ่งลักษณ์ชอบคุณทักษิณมีเบอร์เดียวแต่ถ้าไปเอาทักษิณมีตั้งหลายเบอร์ไอ้คราวนี้กลับกันคือถ้าเกิดไม่เอาพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีหลายเบอร์คะแนนก็เลยแตกกันแต่ผมเข้าใจว่ามันคงจะมีปัจจัยการขึ้นมาของอนาคตใหม่ด้วยซึ่งก็ไปดึงเอาคะแนนของคนรุ่นใหม่ที่เคยจะเลือกประชาธิปัตย์ไปเยอะเราเห็นว่าความคาดหมายที่ผิดคาดไปคือพลังประชารัฐกับอนาคตใหม่เนี่ยสูงขึ้นมาใช่ไหมฮะแต่จริงในการคาดว่า5พรรคใหญ่สุดเนี่ยจะเป็น5พรรคนี้ก็ไม่ผิดไปจากเดิมนะฮะก็คือเนี่ยเพื่อไทยพลังประชารัฐนะฮะมีอนาคตใหม่มีภูมิใจไทยประชาธิปัตย์แต่ที่ผิดคาดคือถ้าประชาธิปัตย์มาอันดับ5นี่ผิดคาดกันมากแทนที่จะเป็นอันดับ2ครับพอมาเป็นอันดับ5คือถ้าเกิดอยู่ใน3อันดับแรกเนี่ยการเมืองจะเป็น3ขั้วอยู่ครับพอหลุดเป็นที่5ปุ๊บถ้าตามนี้นะฮะก็ไม่เหลือแค่2ขั้วแล้ว2ขั้วแล้ว2ขั้วแล้วแล้ว2ขั้วเนี่ยจะรวมตัวเลขแล้วใช่มั้ยค่ะอาจารย์สิริพันธ์ได้ดูอนาคตใหม่บวกเพื่อไทยอย่างใกล้ชิดมากล่าสุดยังไงครับ233ค่ะอันนี้ถ้ายังไม่รวมกับพรรคอื่นเล็กๆที่อยู่ในเครือของเพื่อไทยซึ่งเป็นไปได้ยากเหมือนกันถ้าประเมินจากตัวเลขตอนนี้จะถึง251คือเดี๋ยวให้อาจารย์สิริพันธ์ช่วยรวมนะครับท่านช่วยรวมก่อนพอดีมีด่วนมาจากกกต.ครับตอนนี้กกต.7ท่านนะครับได้แถลงกับประชาชนแล้วเราจะไปดูก่อนเลยนะครับกับคนพิษณุแป้นวงครับเชิญครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดที่ลงคะแนนเสียงโหวตโนไม่เลือกผู้ใดครับในขณะนี้นะครับเราจะมาติดตามการแถลงภาพรวมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายอิทธิพรบุญประคองกำลังแถลงอยู่เราจะไปฟังการแถลงบนเวทีกันครับ1,205,624คนผู้มีสิทธิ์นะครับประการที่2ที่ผมอยากจะขอเรียนให้ทราบก็คือได้รับรายงานกรณีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งจำนวน28เรื่องแบ่งเป็นเรื่องที่1การฉีกบัตรเลือกตั้งจำนวน28แห่งได้แก่ที่จังหวัดปทุมธานีลำพูนกรุงเทพมหานครนครศรีธรรมราชนนทบุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองอุบลราชธานีนครราชสีมาตากเชียงใหม่สมุทรสงครามนครนายกศรีสะเกษเชียงรายบุรีรัมย์สกลนครอุดรธานีลำปางและกาฬสินธุ์ประการที่2การถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วมีอยู่2แห่งก็คือที่ชลบุรีและบุรีรัมย์ประการที่3ผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในวันที่17นะครับมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและหย่อนบัตรลงในหีบจำนวน5รายที่จังหวัดมหาสารคามประเด็นที่3วันนี้มีผู้แจ้งเหตุมายังหมายเลขสายด่วน1444ของกกต.เกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งจำนวน90เรื่องโดยเป็นเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกปน.หรือกรรมการประจำหน่วยจำนวน35เรื่องและเรื่องที่มีผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งอีกจำนวน55เรื่องซึ่งเรื่องต่างๆที่มีการแจ้งเหตุเข้ามาในวันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและดำเนินการตามระเบียบสืบสวนสอบสวนต่อไปประการที่4รายงานการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง
จากผู้ตรวจการเลือกตั้งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น7เรื่องแบ่งเป็นเรื่องที่1การแจกเงิน4เรื่องเรื่องการข่มขู่ให้ลงคะแนน1เรื่องเรื่องการจำหน่ายสุรา1เรื่องเรื่องสวมสิทธิ์การเลือกตั้ง1เรื่องประการที่5การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรมีผู้มาใช้เสียงมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้นนอกราชอาณาจักรนะครับ 101,004 คน 101,004 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 84.7 มีกรณีการคัดแยกซองใส่บัตรเลือกตั้งพบว่าซองใส่บัตรเลือกตั้งของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์มาไม่ทันการคัดแยกโดยประสบปัญหาดังนี้ตามลำดับเวลานะครับวันที่18มีนาคมสถานทูตณกรุงเวลลิงตันส่งคาร์โก้ของสายการบินนิวซีแลนด์วันที่21มีนาคมสายการบินนิวซีแลนด์หรือแอร์นิวซีแลนด์ส่งถุงเมล์ให้กับการบินไทยวันที่22มีนาคมตรวจสอบแล้วพบว่าถุงเมล์ตกค้างอยู่ที่นครโอ๊กแลนด์และนำส่งออกมายังประเทศไทยในวันนั้นวันที่23มีนาคมเมื่อวานนี้ถุงเมล์มาถึงบริษัทการบินไทยในช่วงค่ำซึ่งในขณะนี้ยังอยู่ที่คลังสินค้าบริษัทการบินไทยประเด็นที่6ประการที่6เป็นเรื่องสุดท้ายที่ผมขอแถลงข่าวให้ทุกท่านได้ทราบก็คือในนามของคณะกรรมการการเลือกตั้งในนามของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผมขอขอบคุณทุกท่านผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้และก็ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งนี้ซึ่งมีขึ้นในวันนี้ให้เป็นไปได้โดยเรียบร้อยผมขอขอบคุณทุกท่านอย่างยิ่งครับขอบคุณครับกรณีที่มีคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดประเด็นต่างๆที่ผมได้กล่าวแถลงไว้แล้วนะครับและนี่คือความการแถลงข่าวล่าสุดนะครับโดยทางประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แถลงถึงจำนวนของยอดรวมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้รวมถึงการพิจารณากรณีเรื่องของบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่มาไม่ทันนะครับหลังจากนี้จะเป็นการตอบคำถามและนี่คือความเคลื่อนไหวที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งช่วงนี้กลับไปที่คุณอรวรรณและคุณสุวิทย์ครับดูจากคะแนนขอบคุณมากเลยครับคุณวิษณุครับผมอยากจะมาฟังข้อมูลน่าสนใจนะครับที่หลายคนพูดถึงก็คือเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อสักครู่นี้อันนี้เป็นตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการนะครับผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการสนามกรุงเทพมหานครที่ใหญ่ที่สุดในช่วงเวลา 21:24 นาทีนะครับเพิ่ง5นาทีที่ผ่านมานี่เองครับประชาธิปัตย์ไม่ได้ที่นั่งแม้แต่ที่เดียวในกรุงเทพมหานครนั่นก็คือว่า 0,000 เลยครับโอ้โหแล้วพรรคอื่นล่ะครับนี่นะเอานะครับประชาธิปไตยกรุงเทพมหานครได้เลยครับก็คือใครๆได้นะฮะอันดับ1เลยครับพลังประชารัฐได้12ที่นะครับนี่นะอันดับ2ก็คือว่าพรรคเพื่อไทย9ที่นั่งและอันดับ3ก็คืออนาคตใหม่8ที่นั่งโอ้เพราะฉะนั้นนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ออกมาสมัยเลือกตั้งคราวแล้วนะครับประชาธิปัตย์เคยได้คะแนนนะครับคือสส1คนก็คือผมจำได้ว่าพันเอกถนัดคอมมันนะครับข่าวโน้นนะครับคือว่า2522ที่เละที่สุดแล้วครับตอนนั้นเนี่ยแต่คราวนี้ต้องบอกว่าเบื้องต้นนี้ตอนนั้นหนังสือพิมพ์จะมีพาดหัวเป็นการ์ตูนอะครับเครื่องบินตกแล้วมีรอดอยู่คนเดียวถ้าจำได้อาจารย์ปิญญาน่าจะจำได้จำไม่ทันปี22ปี22ปี22ถ้าอย่างนั้นมนุษย์โบราณเป็นเครื่องบินตกไม่มีใครรอดเลยเพราะตอนนั้นมีเครื่องบินตกด้วยเครื่องบินตกที่แอฟโรที่แถวรังสิตแต่มีคนรอดหลายคนนะหลายคนเนี่ยเดินออกจากเครื่องบินเลยแล้วก็เลยเอานี่มาเป็นต่อแต่นี่รวมได้29นะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ท่านอิทธิพรบุญประคองแถลงเนี่ยคือเป็นการรายงานการนับคะแนนไปที่ 90% นะคะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์
51.2 ล้านคนนะคะที่ผู้มีสิทธิ์แต่ว่าออกมาใช้สิทธิ์เนี่ย65.96% คือจากจำนวนผู้มีสิทธิ์51ล้านเศษมีคนออกมาใช้สิทธิ์ในการนับคะแนน 90% อยู่ที่ 65.96% บัตรเสียเยอะนะคะ 5.6% แล้วก็โหวตโน 1.5% เมื่อสักครู่นี้ค่ะสงสัยจะแบบแพร่แน่เลยอันนี้ 71.5% 65% มาใช้สิทธิ์ค่ะ 5% บัตรเสีย65นี่คือนับจากยังไม่ครบ100กับมันใช่ค่ะยังไม่ครบ 90% ค่ะนับที่ 90% ท่านนับที่ 90% เท่านี้ใช่ไหมครับก็ขยับ 100% ก็ขยับขึ้นไปแสดงว่าที่บอกว่าจะมาใช้ 70% ไม่น่าเป็นไปได้ไม่น่าเป็นไปได้ไม่ใช่น้อยกว่าครั้งที่แล้วอีกครั้งที่แล้ว 75% ใช่ครั้งที่แล้ว 75% ปากกาทุกคนเลยนะเดี๋ยวต้องอัปเดตข้อมูลผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจเขาดูจากจำนวนคนมาใช้สิทธิ์แล้วน่าจะไม่ต่างเพราะเมื่อกี้ที่คาดกันก็แล้วดูจากบรรยากาศโดยทั่วไปก็เชื่อกันว่าต้องมากกว่าคราวที่แล้วผู้ก็80เท่าไหร่นั่นเองก็แปลกนะนี่ก็เป็นเรื่องแปลกว่าทำไมมีอะไรที่พลิกเยอะแยะไปหมดแต่ว่าจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยต้องรอผลบอกคุณพิสิทธิ์จะแถลงใช่ไหมรออยู่รอตัวนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็รออยู่แทบภาพประชาธิปัตย์มากนะครับคุณพิสิทธิ์นั้นมีกำหนดการไว้จะไปแถลงกับผู้สื่อข่าวไม่รู้ว่าจะแถลงเรื่องอะไรแต่หลายคนพูดบอกแล้วครับบอกว่าคุณพิสิทธิ์เคยประกาศว่าถ้าประชาธิปัตย์ได้เสียงต่ำกว่าร้อยผมจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคนี่ครับเป็นสิ่งที่หลายคนมาว่าคุณอภิสิทธิ์จะประกาศนะครับแถลงวันนี้เป็นไปตามที่คาดการไว้หรือเปล่าก็ผู้สื่อข่าวอีกที่เห็นบรรยากาศนี่ครับที่พรรคประชาธิปัตย์แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นตัวแกใช่ไหมครับยังนะครับเพราะว่าเห็นแต่โพเดียมใช่ไหมเจ้าหน้าที่ส่งเสียงมาแล้วครับบอกว่าเดี๋ยวหัวหน้าพรรคจะลงมาแถลงข่าวเพราะฉะนั้นแถลงข่าวที่ว่าก็คาดการว่าคุณอภิสิทธิ์นั้นจะประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคไอ้ความเคลื่อนไหวของพรรคอนาคตใหม่เราได้มีรายงานบ้างไหมคุณครับอรวรรณมีไปเมื่อตอนหัวค่ำค่ะยังไม่ได้กลับมาแต่ว่าเราได้นัดที่จะคุยกับคุณธนาธรเอาไว้ประมาณ4 ทุ่มโอเคโอเคนะคะเดี๋ยว4 ทุ่มได้ฟังกันนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะประชาธิปัตย์ดูหงอยๆเลยนะคะในคะแนนขนาดนี้เนี่ยครับต่อให้คุณอภิสิทธิ์ไม่ได้ประกาศอะไรเลยเนี่ยครับครับผมคิดว่าสุดท้ายก็ต้องมาประกาศลาออกเพราะถ้าคะแนนน้อยที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์เท่าที่จำกันได้เนี่ยนะผมคิดว่าก็ต้องแสดงความรับผิดชอบนะเพราะที่ประกาศเอาไว้เนี่ยหรือไม่ประกาศก็ตามคะแนนขนาดนี้ก็สลับใหม่ผมว่าไงนะดูบรรยากาศพรรคการเมืองแล้วก็โอ้ครับอันนี้ต้องเป็นตัวเลขล่าสุดนะครับมาอีกแล้ว 92% ที่ท่านเห็นหน้าจอนะครับว่าพรรคเพื่อไทยนะครับพลิกกลับมา150พลิกกลับมา10นะ10นี่นะ234อาจารย์โอ้สิริพันธ์ผมรวมให้นะคนใหม่โหเป็นได้หลายคนนะคนใหม่83ตัวเลขขยับขึ้นนะครับคนอื่นนี่ฮะสวิงก็คือว่าลดแต่คันนี้เพิ่มขึ้นนี่นะแต่ภูมิใจไทยลงไปเยอะนะเออครับท่านนะอาจารย์อันนี้แต่ละ 10% ที่เข้ามานี่มีลุ้นใหม่ตลอดเลยนะใช่ดูแล้ว3อันดับแรกมีการเปลี่ยนตลอดนะคะใช่ใช่อันดับ4ลงมาเนี่ยชักไม่ค่อยเปลี่ยนละใช่ไหมคะสี่อันดับแรกเพราะภูมิใจไทยมันลงมาจาก70กว่าเลยใช่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 สี่อันดับแรกบางทีอาจจะรวมไม่อาจจะลืมรวมปาร์ตี้ลิสต์อะไรหรือเปล่าต้องดูอีกทีจานสงสัยเราต้องจัดถึงตีสองไม่เป็นไรตัวเลขมันอาจจะเปลี่ยนไม่ผมว่าคนชมนะดูไปลุ้นไปฟังเราคุยฟังเราวิเคราะห์อัปเดตข้อมูลเนี่ยมันเหมือนกับเรียกว่าอยู่ในเหตุการณ์เลยแต่เดี๋ยวยังต้องมีแต่ละช่วงเวลาครับจะบอกว่าขอทีมงานเตรียมหมอนด้วยไหมคะผลอย่างนี้นะก็คือถ้าว่ากันตามที่เขาประกาศกันเนี่ยนะครับเพื่อไทยเขาก็จะใช้สิทธิ์ขอตั้งรัฐบาลขอตั้งก่อนแล้วตัวนี้ตัวแปรจะเป็นภูมิใจไทยตอนนี้ภูมิใจไทยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์กับคุณอนิทินชายบริกุลแล้วก็คุณศักดิ์สยามเพราะเพื่อไทยโบกอนาคตใหม่รอแถลงข่าวอยู่เดี๋ยวจะเดินทางไปนะนี่นั่งพอดีนะครับโอเคครับนี่นะแต่อนุทินใช่ไหมเอามาเลยครับนี่พูดถึงก็มาเลยมาเลยแหมเหมือนเขาเรียกมาเลยผมประกาศเป็นนายกไปเลยเอาทำเล่นไปนะทำเล่นไปนะครับครับใช่นะนะถ้าตกลงกันไม่ได้พักกันใหญ่ยังไม่เรียบร้อยให้เรียบร้อยก่อนผมว่าสนุกอ่ะอาจารย์สีพันธ์อาจารย์สดสีสนุกนะผมว่าอย่างนี้เพราะดูรุ่นพ่อกับคนชมเลยไม่ใช่ว่าเรารู้ก่อนนะทำไมนะสนุกเพราะอาจารย์ด้วยไม่ใช่เพราะว่าเพื่อไทยบวกอนาคตใหม่เนี่ยเขายังไม่ถึงครึ่งต่อให้เพื่อไทยมาที่หนึ่งเขาต้องการอีกพักหนึ่งนะครับทีนี้ประชาธิปัตย์จะมารวมเพื่อไทยคงยากไม่ได้เขาต้องมีแต่ภูมิใจไทยไม่ใช่เพราะนั้นถึงบอกว่าตัวแปรเนี่ยคือภูมิใจไทยอาจารย์ปริญญามีโอกาสไหมครับเพราะว่าภูมิใจไทยคุณอนุทินเคยพูดว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งจะไม่สนับสนุนนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเท่ากับว่ากันตัวเองออกมา
ความจริงความจริงวันนั้นที่แกพูดเนี่ยมันไม่มีนายกมาจากพูดว่านายกต้องมาจากการเลือกของไม่จะมาจากการเลือกของสสแต่ไม่ใช่นายกต้องเป็นสสนะมาจากการเลือกของสสมาจากการเลือกของสสในสภาผู้แทนราษฎรงั้นแนวโน้มเนี่ยเขาน่าอยู่ในข้างทางฝั่งที่เอานายกเนี่ยมาจากสสเลือกมากกว่าทีนี้พลังประชารัฐเนี่ยแม้ว่าพูดกันว่าก่อนหน้านี้เหมือนกับมีสวในมือ250คนทำนองนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าสวที่ว่าในมือนี่ยังไม่มีนะครับถ้าหากว่าคนมีแล้วแต่ยังไม่ประกาศไม่ใช่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 เขาส่งรายชื่อไปแล้วนะไม่ใช่คืออย่างนี้ครับอาจารย์คือว่าประเด็นคือว่าถ้าไม่มีหมายถึงว่าสสเนี่ยแม้ว่ายังไม่ประกาศรับรองเป็นทางการนะครับแต่ว่าจากคืนเนี่ยถ้าตัวเลขมันเป็นอย่างที่ออกมาเมื่อกี้ก็จะเกิดการรวมกันนะครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าหากว่ารวมกันแล้วนะฮะถ้าหากว่าในข้างของปปชรเนี่ยเข้ามาที่หนึ่งนะเขาก็มีสิทธิ์ในการตั้งก่อนแต่ถ้าเขาไม่มาที่หนึ่งปุ๊บเนี่ยเพื่อไทยตั้งแล้วเขาจะดึงภูมิใจไทยบวกอนาคตใหม่แล้วถ้าเกิดเขาประกาศก่อนล่ะว่าขอให้สสตั้งไม่ยกการลงงั้นเดี๋ยวต้องฟังนะคะมันต้องเป็นมาแล้วค่ะนี่ต้องรอฟังต้องรอฟังคุณเจริญไทยดังๆเลยดังๆเลยทีนจะบอกบุรีรัมย์เลยครับฟังพรรคภูมิใจไทยก็คงจะต้องรอการประกาศผลคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนที่จะมีการตัดสินใจหรือดำเนินทิศทางใดๆทางการเมืองต่อไปผมขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านอีกครั้งนะครับสำหรับทุกคะแนนอันบริสุทธิ์ของพวกท่านพวกเราสัญญาว่าไม่ว่าจะมีผลออกมาอย่างไรเราจะปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนราษฎรของพี่น้องประชาชนชาวไทยในนามพรรคภูมิใจไทยอย่างสุดความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศไทยคำนึงถึงความอยู่ดีกินดีปากท้องของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนไม่ว่าจะเลือกเราหรือไม่เลือกเรานะครับและก็จะทำลงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไว้ยิ่งชีวิตครับขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาติดตามผมและผู้บริหารของพรรคภูมิใจไทยในการลงพื้นที่จนถึงเวลาที่ปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงนะครับขอบคุณที่ร่วมกันไปทุกคนทุกแห่งทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็คิดว่าตอนนี้ก็คงจะมีเรื่องที่จะกราบเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับจนกว่าจะมีการแสดงผลที่ชัดเจนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งวันนี้พวกเรายังไม่ได้เข้าไปที่พักเลยครับเราเดินทางคอยให้กำลังใจผู้สมัครเราคอยตรวจตามเขตเลือกตั้งต่างๆหน่วยเลือกตั้งต่างๆว่ามีความเรียบร้อยเป็นอย่างไรซึ่งก็ได้พบว่าทุกเขตไม่มีปัญหาใดๆที่จะสอบไปในทางไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับยังไม่ได้รับรายงานเข้ามาจากเขตใดๆเลยอย่างไรก็ตามก็ยืนยันอีกครั้งครับว่าน้อมรับทุกคะแนนเสียงน้อมรับผลลัพธ์ทุกอย่างที่พี่น้องประชาชนได้กรุณามอบหมายให้กับพรรคภูมิใจไทยครับขอกราบขอบพระคุณจริงๆครับกราบพระคุณครับต่อเลยต่อเลยภูมิใจไทย54ตัวแปลใช่เห็นไหมภูมิใจไทยเป็นตัวแปลทางไหนครับอาจารย์คือหมายถึงว่าถ้าเกิดเพื่อไทยต่อให้มาที่หนึ่งแล้วมีอนาคตใหม่แต่ภูมิใจไทยไม่มาก็ปริ่มๆแต่อาจจะมีพรรคอื่นๆที่ถ้าภูมิใจถ้าภูมิใจไทยจะเลือกไปทางถ้าอาจารย์ปริญญาเป็นคุณอนุทินเนี่ยจะเลือกไปอยู่กับเพื่อไทยหรือจะเลือกมาอยู่กับพลังประชารัฐผมถามแบบนี้เลยคือผมเป็นปริญญาไม่อนุทินไงนั่นแหละสมมติลงสวมวิญญาณอนุทินดูคำนวณบวกลบคูณหารได้เนี่ยอาจารย์คอสเบนฟิตได้เสียยังไงต้องมีสิผมคิดว่าคุณอนุทินเขาคิดอะไรมากกว่าที่เขาพูดนะนั่นสิเขาคิดอะไรครับพออาจารย์เข้าไปสิงเขาแล้วผมจะต้องถามต่อผมคิดว่างี้นะถ้าหากตัวเลขของห่างระหว่าง1กับ2เนี่ยมันห่างกันไม่เกิน10เนี่ยโอกาสพลิกยังมีนะครับเพราะกกต.เนี่ยนะครับตามข้อมูลฉบับปัจจุบันเนี่ยการประกาศผลการเลือกตั้งเนี่ยคือภายใน60วันนะฮะถูกต้องต่อให้บอกว่ายังไงก็ไม่เกิน9พฤษภาคมเพราะเกรงว่าจะกลายเป็นเลือกตั้งไม่แล้วเสร็จใช่ไหมฮะภายใน150วันใช่ไหมครับก็ยังมีเรื่อง45วันไม่ครับผมกลับไม่ทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้ฮะหมายถึงว่าในระหว่างนี้เนี่ย
กตเขามีอำนาจไงตัวเลขมันอาจจะเปลี่ยนใช่ครับในการสั่งเลือกตั้งใหม่เพราะวันนี้ที่พูดกันเป็นแค่คะแนนนะครับไม่ใช่สสนะเข้าใจเข้าใจก็แปลว่าถ้ามันห่างกันไม่มากเนี่ยโอกาสที่มันจะขึ้นลงยังมีอีกหมายถึงว่าอีเวนไม่ห่างกันมากนะหรือห่างกันมากอะไรก็ตามทีเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูก่อนที่คุยกันต่อมาแล้วครับเหรอไอ้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ออกมาแล้วครับอย่างที่พาปิดกดเอาไปดูเลยครับสดๆเลยฮะต้องดูหน้าเป็นยังไงนะข้างหลังไม่ได้ภาพนะครับปล่อยมาข้างนอกเลยนั่งลงหน่อยนะครับหน้านั่งลงหน่อยหน้าลงไหมครับนั่งลงหน่อยครับหน้าครับนั่งลงหน่อยครับนั่งลงได้เลยครับผมและก็ต้องขอบคุณผู้ที่ได้ไปมอบคะแนนเสียงให้กับพรรคประชาธิปัตย์บัดนี้แม้ว่าผลการนับคะแนนจะยังไม่ยุติแต่ก็เป็นที่แน่ชัดว่าผลการเลือกตั้งนั้นไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ผมได้ตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอันดับที่นั่งหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจำนวนที่นั่งผมก็ต้องขอโทษผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนที่ไม่สามารถผลักดันแนวคิดของเราให้ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้และก็ต้องขออภัยเพื่อนๆร่วมอุดมการหลายคนซึ่งเป็นผู้ที่ตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเป็นนักการเมืองคุณภาพทั้งที่เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งที่เป็นคนที่มาสมัครเป็นครั้งแรกและคนรุ่นใหม่ที่ตั้งใจมาสืบสานอุดมการของพรรคที่เขาเหล่านั้นไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในการเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับผมต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าองค์กรเพราะฉะนั้นผมขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่บัดนี้นะครับแล้วก็ตามข้อบังคับของพรรคคณะกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยู่ก็จะเป็นผู้รักษาการแทนกรรมการบริหารพรรคและก็กรรมการชุดที่รักษาการอยู่นี้ร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้งก็จะเป็นผู้พิจารณาแนวทางการดำเนินการของพรรคที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลหรือการทำงานในสภาตามข้อบังคับของพรรคต่อไปนะครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้กำลังใจผมให้การสนับสนุนผมมาตลอดเวลาผมขอเรียนว่าความตั้งใจของผมในการทำงานให้กับพี่น้องประชาชนให้กับพรรคไม่มีเสื่อมคลายนะครับแต่ผมต้องรักษาคำพูดเพราะหนึ่งในเรื่องที่เราจะต้องสร้างให้ได้ก็คือสัจจะของนักการเมืองนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดครับขอบคุณครับก็ดูบรรยากาศต่อมาละกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอาจารย์นะโอ้นะครับนี่นะ
ภายในไม่ข้ามคืนนะเราเห็นการพลิกผันของการเมืองอย่างสุดเกินคาดรวมทั้งพรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดอย่างพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะคะโอ้นะครับนะตั้งแต่สมัยท่านควงอทัพไพวงใช่ไหมครับนี่ตามมาด้วยอาจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชตามมาด้วยพันเอกถนัดคอมมันที่ถือว่าตอนนั้นก็ตกต่ำที่สุดแล้วครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับหัวมากคนต่อมาก็คือว่าคุณพิชัยรัตกุลอนันทนก็ลาออกไปเองใช่ไหมครับแล้วก็ตามมาด้วยคุณชวนหลีกภัยแล้วก็คุณบัญญัติบรรทัดฐานแล้วก็สุดท้ายมาอยู่ที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งก็เป็นการดำรงตำแหน่งนะครับ2สมัยต่อเนื่องของคุณอภิสิทธิ์ที่มีการทำหน้าที่หัวหน้าพรรคแล้วก็วันนี้ก็ได้แสดงเสรีตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ก็เข้าใจว่าก็คงจะเดินทางกลับแล้วนะครับขึ้นรถไปเลยครับอย่างที่เห็นภาพนี้นะก็นี่คือสดจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะเพราะคุณอภิสิทธิ์ทั้งขอโทษผู้สนับสนุนนะคะแล้วก็ได้แสดงความรับผิดชอบลาออกมีผลตั้งแต่ที่พูดเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะครับผมอยากจะถามอาจารย์ปริญญาเลยนะครับเหตุผลอะไรนะครับที่คิดว่าพี่น้องประชาชนไม่ความสนใจแล้วก็ไม่ลงคะแนนให้พรรคประชาธิปัตย์คราวนี้จดแพ้หมดรูปอย่างที่บอกว่าขอได้ใจว่าหมดรูปนะครับในกรุงเทพมหานครครับกรุงเทพมหานครด้วยทั้งประเทศด้วยเลยครับตอนนี้ก็คือว่าคะแนนที่ขึ้นเป็นเบื้องต้นก็คือ35เองคุณสุวิทย์ต้องเข้าใจว่าครั้งนี้มันมีคะแนนเดียวนะครับถ้าหากระบบเลือกตั้งที่มี2คะแนนพรรคประชาธิปัตย์จะไม่แพ้ถึงขนาดนี้ครับพอมีคะแนนเดียวแล้วการแข่งขันสูงเนี่ยนะครับเนี่ยบัตรเดียวมีบัตรเดียวคะแนนเดียวนะครับแล้วพอเข้าใจว่าคุณอภิสิทธิ์และพรรคพิปัตย์เขาก็ปรับตัวเยอะในแง่นโยบายก็เรียกทำออกมาได้ไม่แพ้พรรคไหนนะครับเพียงแต่ว่าพอถึงตอนโค้งสุดท้ายผมเข้าใจว่าเรื่องของการเมืองกลายเป็นตัวชี้ขาดนะครับแล้วพิปัตย์ด้วยความที่ไม่ชัดเจนนักว่าจะยังไงอยู่ยังไงกันแน่ไม่ชัวแต่คือขั้นจะบอกว่าไม่เอาพอประกาศปุ๊บฝั่งที่ชอบพลเอกประยุทธ์ก็ไม่พอใจนะไม่ประกาศก็คนก็ไปคะแนนก็ไปออกเพื่อไทยกับอนาคตใหม่เรื่อยๆก็ต้องประกาศถูกบังคับถูกบังคับให้ต้องประกาศปัจจัยเรื่องของความเก่าแก่นะครับว่าประชาธิปัตย์ที่เก่าแก่ที่สุดนี่นะมันก็บอกว่าเป็นสถาบันทางการเมืองเลยสำหรับนักการเมืองนะครับว่าเป็นคนบอกว่าโอ้ไม่เอาแล้วอยู่นานไปเบื่อไปรักการเมืองนี่ไม่เอาอันนี้เป็นอารมณ์ของคนด้วยหรือเปล่าไม่รู้อาจารย์ผมเข้าใจว่างี้ครับคือการเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยมีผลโดยตรงกับประชาธิปัตย์ต่อขาลงของประชาธิปัตย์นะครับแม้เขาจะพยายามเป็นนิวเดมนะนิวเดโมแครตแต่ว่าเหมือนกับว่ามันยังสายไปซะแล้วสายไปไม่ทันต่อ not new enough not new enough อาจารย์สิริพันธ์มองอย่างนี้การพยายามของคุณอภิสิทธิ์ในช่วงท้ายๆก่อนลงคะแนนไม่กี่อาทิตย์ที่พยายามฉีกตัวเองออกมาจากทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการสืบทอดคสช.ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยไม่สุจริตอะไรก็ตามทำไมมันเอาไม่อยู่อะคะอาจารย์ใช่ว่าหลักๆเลยคือผลงานคือคีย์เวิร์ดจริงๆเนี่ยคือผลงานแล้วก็ประเด็นที่เราพูดกันอยู่มากเลยก็คือการความสามารถในการนำนโยบายให้ประชาชนได้ใช้จริงๆนะถ้าเกิดเราประเมินฐานเสียงตรงนี้เนี่ยทั้งในกรุงเทพแล้วก็ในภาคใต้เนี่ยมันเหมือนกับการยกฐานเสียงประชาธิปัตย์เดิมไปให้พลังประชารัฐอันนี้ก็คือเด้งที่หนึ่งที่ประชาธิปัตย์เจอนะคะทีนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าพลังประชารัฐเป็นรัฐบาลอยู่5ปีอย่างที่อาจารย์วีระพูดว่าทำงานมาอย่างยาวนานที่สุดถ้าเทียบกับพรรคการเมืองอื่นๆในขณะที่ประชาธิปัตย์ในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นฝ่ายค้านเสียส่วนใหญ่เลยเป็นรัฐบาลอยู่เพียงช่วงสั้นๆซึ่งก็เป็นรัฐบาลที่ถ้าพูดอย่างเป็นธรรมก็คือยังไม่สามารถจะทำอะไรผลงานที่เป็นนโยบายสู่มือประชาชนได้นะคะดังนั้นอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลหลักที่เวลาประชาชนมองประชาธิปัตย์คือผลงานคืออะไรนะคะทีนี้ในบรรยากาศของความขัดแย้งเดิมๆเนี่ยประชาธิปัตย์ก็ไม่ชัดเจนที่อาจารย์ปริญญาพูดนะคะว่าตกลงจะอยู่ข้างไหนนะคะแล้วก็เพิ่งมาพูดถึงประเด็นไม่เอาพลเอกประยุทธ์เนี่ยช่วงหลังๆซึ่งเข้าใจว่าประเมินจากโพลในขณะนั้นนะคะทีนี้ประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือยุทธศาสตร์ของการหาเสียงของประชาธิปัตย์เองด้วยคือถ้าไม่มีอนาคตใหม่ขึ้นมาเนี่ยประชาธิปัตย์ก็อาจจะยังรักษาพื้นที่ได้บ้างทีนี้อนาคตใหม่เนี่ยจะเห็นว่าถ้าพูดอย่างเป็นธรรมอีกเหมือนกันกระแสอนาคตใหม่เนี่ยมาจากฟ้ารักพ่อซึ่งก็ไม่ได้เป็นกระแสที่พรรคเป็นคนสร้างขึ้นมาเองนะคะมันมาจากคนรุ่นใหม่ที่อยากจะมองว่าอนาคตใหม่เป็นพรรคที่เป็นตัวแทนผู้แทนปากเสียงของตัวเองทีนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยก็เลยอยู่ในเป็นหลุมของแต่ละช่วงเวลาว่าจะเป็นตัวแทนของกลุ่มอายุไหนก็ไม่ชัดนะคะกลุ่มคนชั้นกลางก็ถูกแย่งไปโดยพลังประชารัฐอันนี้ก็เจอสองเด้งที่สองอีกเด้งหนึ่งสั้นๆเลยก็คือการแยกออกไปของคุณสุเทพนะคะซึ่งก็ต้องมีผลพอสมควรแต่ต้องถือว่าเป็นชัยชนะของคุณสุเทพนะครับเพราะว่าสามารถสกัดพรรคเพื่อไทย
และสนับสนุนให้คุณประยุทธ์เป็นนายกได้ถ้ามองจากมุมนั้นสสไม่ได้ไม่มีปัญหาแต่ผมมีเป้าหมายอย่างเงี้ยผมมองอย่างนี้พอจะเข้าๆแม่จ๋าแล้วแต่อาจารย์จะมองครับแต่ก็สิ่งที่อีกผิดคาดนะครับมันอารมณ์คล้ายๆกับประชาธิปัตย์นะก็คือว่าพรรคที่คุณสุเทพออกไปสนับสนุนพรรคพลังประชาชาติไทยนี่นะปรากฏว่าคะแนนนะครับไม่มีเลยมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์อาจารย์เจตนะคืนนี้เนี่ยผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับคือไม่อยากจะเถียงอาจารย์ปริญญาเรื่องระบบเลือกตั้งนะครับเพราะว่าอภิปรายกับอาจารย์สิริพันธ์มาพอสมควรแล้วนะครับเอาเป็นว่าระบบเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าณวินาทีนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสองสามอย่างที่เราพูดกันเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ได้อยากที่จะให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถูกพวกเรานำเอามาพูดแล้วก็ยกเป็นตัวอย่างในลักษณะนี้แต่ว่าด้วยความใหม่และความสดนะครับของพรรคสองพรรคเนี่ยนะซึ่งพรรคนึงเนี่ยใหม่และสดจริงคือพรรคอนาคตใหม่นะอีกพรรคหนึ่งอาจจะไม่ได้ใหม่และสดจริงแต่ว่าเขาสามารถนำเสนอตัวเองในรูปแบบใหม่ได้คือพรรคภูมิใจไทยนะทำให้สองพรรคเนี้ยเราเห็นแล้วมันมีพลวัตของการเมืองที่สองพรรคนี้ได้คะแนนขึ้นมาเยอะถูกไหมครับในส่วนของพรรคพลังประชารัฐเอาล่ะทุกท่านพูดไปแล้วนะว่ามีความได้เปรียบของการทำงานมามีความได้เปรียบของอำนาจรัฐหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นเนี่ยเราละไว้ในฐานที่เข้าใจนะแต่ว่าในส่วนของพรรครวมพลังประชาชาติไทยนะครับคือผมคิดว่าถ้ามองในแง่ของการเลือกตั้งไม่ใช่มองในแง่ของการเคลื่อนไหวในทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนประชาชนเนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาก็มองกันคล้ายๆกับพรรคประชาธิปัตย์ก็คือว่าคุณสุเทพนะก็ออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์ถ้าคุณอภิสิทธิ์เก่าคุณสุเทพย่อมยิ่งเก่ากว่านะเขาก็คงมองแบบนี้เพราะฉะนั้นในเชิงการให้คะแนนในการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้ให้นะครับแต่ว่าในเชิงของการเป็นสัญลักษณ์ของคนอีกกลุ่มนึงเนี่ยนะคนกลุ่มนั้นเนี่ยถ้าจะเลือกกันระหว่างคุณสุเทพกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยด้วยความเป็นสัญลักษณ์เลือกประชาธิปัตย์ดีกว่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุว่าทำไมรวมพลังประชาชาติไทยเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้อีกแต่พรรคประชาธิปัตย์ยังพอได้บ้างนะจากคนที่คิดว่านี่แหละคือสัญลักษณ์และถ้าให้ความเป็นธรรมกับคุณอภิสิทธิ์ผมคิดว่าคุณอภิสิทธิ์ได้พยายามเต็มที่แหละเพราะว่าท้ายที่สุดมันต้องแสดงจุดยืนอะไรสักอย่างนึงและต่อให้คุณอภิสิทธิ์คำนวณได้ว่าทำแบบนั้นเนี่ยนะครับจะได้คะแนนน้อยก็ต้องทำเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะไปเนี่ยนะครับไปแบบชัดเจนดีกว่าดีกว่าไปแบบคลุมเครือคนเขาจะกล่าวหาเอาได้ว่าโอ้โถเอ้ยอุตส่าห์กักอุตส่าห์เผื่ออุตส่าห์รอให้เขามาเลือกตัวอุตส่าห์อยากจะให้เขาเนี่ยเข้ามาหาหรือเปิดทางให้เขายังไม่เอากันเลยเพราะฉะนั้นคุณอภิสิทธิ์ก็ต้องใช้แบบฉันไม่เอาแกฉันไม่สนใจฉันจะเป็นแบบเนี้ยไปก็ต้องไปแบบที่ไปแบบเนี้ยเต็มที่นะผมคิดว่าคุณอภิสิทธิ์ก็ต้องคิดแบบนั้นอะอาจารย์สุดสีครับครับอาจารย์ปริญญาบอกว่าเรื่องของบัตรเลือกตั้งเรื่องของการเลือกตั้งเรื่องคะแนนเดียวอาจารย์ไม่ได้อยู่ในระบบคะแนนเดียวเป็นระบบ2บัตรเนี่ยมันอย่างนั้นมั้ยค่ะมันก็เป็นนัยยะหนึ่งที่ว่าต้องการให้พรรคการเมืองหรือรัฐบาลที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยนะฮะไม่มีพรรคไหนที่absolute majority majority เหมือนเมื่อก่อนนะคะก็คือแน่นอนที่สุดการมีเป็นรัฐบาลชุดหน้าเนี่ยก็คือเป็นรัฐบาลที่รวมหลายพรรคกันแน่นอนนะก็ขึ้นอยู่กับเป็นเจตจำนงของรัฐธรรมนูญปี60อยู่แล้วค่ะทีนี้กรทก็ต้องรับรัฐธรรมนูญอาจารย์ว่าท่านเลือก2ไม่เป็นแบบเดียวกันเหรอครับไม่เป็นนะฮะก็มันก็จะเหมือนท่านเลือก2ไม่มีพรรคหลายพรรคเหรอครับถ้าเลือกสองไม่เป็นแล้วก็มันจะเป็นพรรคใหญ่ๆไม่กี่พรรคแต่มันจะไม่มีระบบสัดส่วนประหลาดแบบนี้เอามารวมคิดใหม่ย้อนไปย้อนมาจะไม่ย่อยมากขนาดรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาได้อย่างดีแล้วก็ต้องชื่นชมออกแบบมาให้คุณประยุทธ์เป็นนายกได้อย่างดีต้องพูดให้เต็มดีครับจะเว้นให้อาจารย์เติมว่าเป็นยังไงก็คิดว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีฉบับหนึ่งสำหรับผู้ที่คิดว่าครั้งหน้าจะไม่มีการรัฐประหารกันอีกนะคะมันเป็นยามันเป็นยาป้องกันมันเป็นวัคซีนใช่ค่ะมันยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ใครจะเป็นฝ่ายค้านน่าจะปลอดภัยที่สุดนะอยู่ได้4ปีเลยคันนี้นะคนที่พรรคไหนที่เป็นฝ่ายค้านดีกว่าการเป็นรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะต้องมีภูมิคุ้มกันที่หนักแน่นและก็หนาแน่นมากเพราะว่าภูมิคุ้มกันครั้งนี้เนี่ยเราก็คงจะเห็นว่า
กรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาตินี่คอยดูเลยคุณทำผิดไม่ผิดปั๊บไปปปช.ถอนจะเป็นผู้ดูแลนี้อยู่แล้วนะคะแต่เผอิญว่าพลังประชารัฐเผอิญว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกันใช่แล้วเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็จะต้องใช้ไปได้อาจจะอีก20ปีไม่แน่อาจารย์อย่าพูดเออสนุกนะอาจารย์จะกำลังอยากจะถามอาจารย์ปริญญาดิฉันยังนึกถึงวันที่เขามีการจับมือปฏิญญาที่ลานโพเรื่องที่พรรคการเมืองที่ไปดีเบตกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการจับมือกันบอกว่าอยากจะแก้รัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยเจ็บช้ำน้ำใจกันมาขนาดนี้ดูคะแนนแต่ละคนนี่โอ้ต้องกลับไปผมก็ต้องถามประชาชนนะครับกันอีกเยอะเลยคือนักการเมืองเนี่ยก็เรื่องนึงต้องถามประชาชนสิครับว่าเขาชอบหรือเปล่านะครับคือถ้าเขาอยากเลือกพรรคนี้แต่ผู้สมัครในพรรคนี้ที่ลงในเขตเขาไม่ชอบนะครับหรือชอบผู้สมัครคนนี้แต่ไม่ชอบพรรคเนี่ยเขาต้องมีเป็น2ใบให้เขาคือปกติมันเป็น2ใบให้เขานะครับระบบเลือกตั้งแบบนี้ถึงกับเคยเป็นโมฆะมาแล้วนะครับในประเทศเกาหลีใต้แต่พอดีอันนั้นมันเป็นกฎหมายอยู่ในกฎหมายลูกแต่นี้ไม่มีขัดรัฐธรรมนูญเพราะเป็นตัวรัฐธรรมนูญคือจริงๆแล้วระบบนี้เยอรมันก็ใช้แค่รัฐเดียวใน16รัฐนะครับระบบที่มีปัญหาคือประชาชนถ้าเกิดชอบ2อย่างก็ต้องตัดใจอย่างหนึ่งอย่างใดผมคิดว่าตรงนี้ต้องถามประชาชนในแง่ของพรรคเนี่ยผมเรียนว่านอกจากพยิปัตจะแพ้แล้วเนี่ยเพื่อไทยก็ตัดสินใจพลาดนะเขาส่งแค่250เขตใช่ใช่ใช่นะฮะทำให้เผลอถ้าเกิดตัวเลขเป็นแบบนี้เสนอปาร์ตี้ลิสต์เพื่อไทยได้สักกี่คนฮะโอ้เยอะนะครับสักกี่คนเมื่อกี้เขาคำนวณมาปาร์ตี้ลิสต์ก็เยอะนะครับปาร์ตี้ลิสต์รู้สึกจะ29คนยี่สิบกว่าเสียพื้นที่เขตเสียพื้นที่เขตเขาเสียพื้นที่เขตเขาถึงได้คือง่ายๆเลยส่งไปของพรรคเพื่อไทยเนี่ยถ้าเสียพื้นที่เขตเขาจะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อแต่ถ้าเกิดเขาได้173คนอย่างที่ดุสิตสวนดุสิตโพทำเมื่อตอนเย็นเนี่ยเขาจะไม่ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อแม้แต่คนเดียวแต่ประเด็นคือถ้าเขาส่งครบ350เขตเขาอาจจะได้ทั้งส.ส.เขตและบัญชีรายชื่อบางส่วนใช่เพราะว่ามันก็จะมีคะแนนที่ส.ส.ผู้สมัครแพ้ไปในเขตนั้นกลายมาเป็นคะแนนบัญชีรายชื่อคือหลักมันง่ายครับมันคือเหมือนกับชนะไปแล้วก็หักจำนวนสสไปสสปาร์ตี้ลิสต์คือคะแนนคนแพ้ทีนี้เขาไม่ส่งเขตที่เขาแพ้เขาก็เลยทำให้เขาได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์น้อยลงถามว่าทำไมเขาบอกว่าเพราะระบบเลือกตั้งนี้ทำให้เขาต้องแยกมียุทธศาสตร์แบบเขาก็ยอมรับแบบนั้นคืออันนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นการวางแผนที่อาจจะพลาดสี่ทุ่มแล้วต้องมีอะไรพิเศษอยากจะดูความคืบหน้าของคะแนนเหมือนกันเขาจะขอพักก่อนนะครับคือต้องลุ้นว่าใครที่หนึ่งตอนนี้ใครที่หนึ่งเดี๋ยวพักก่อนครับลดลงไปแล้ว92% นะมั้งอาจารย์เดี๋ยวถ้าเกิดพรรค5พรรคเขาจะแก้ไขรัฐธรรมนูญกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดกลับมานะครับ4ทุ่มเสร็จแล้วสุดยอดสุดยอดเข้มข้นที่สุดเลยนะตั้งแต่จัดรายการเลือกตั้งมาเนี่ยจันวิรัตพี่สุวิทย์นะฮะแล้วก็เชื่อว่าวิทยากรทุกท่านเนี่ยก็เราเคยทำรายการแบบนี้กันมานะต้องบอกว่านี่เป็นการจัดการเลือกตั้งแล้วก็เนื้อหาที่มันเกินคาดตลอดเวลาเต้นอยู่ตลอดพิกเต้นตลอดแม้แต่ตัวเลขที่เราเห็นนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงจากคุณโสพลนวรัตนาพงศ์นะคะตอนนี้90กว่าเปอร์เซ็นต์ของการนับคะแนนแล้วเป็นยังไงบ้างคะกลับมาคุยกันต่อครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเลยไปดูตัวเลขเลย9ที่บอก 92% โดยประมาณตอนนี้เนี่ยเป็น350เขตโดยประมาณแต่ตอนนี้อยากพาไปดูภาพรวมทั้งหมดก่อนนะครับทั้งเขตและปาร์ตี้รวมกันขอดูภาพชัดๆให้เห็นภาพชัดเจนจากถ้าเป็นกราฟิกของสภาผู้แทนราษฎรจะเห็นว่าอันดับที่1นะครับอันดับที่1เห็นชัดๆคือเพื่อไทยจำนวนส.ส.ณตอนนี้คือ146ที่นั่งส.ส.เขตเนี่ย127ครับที่เหลือเป็นปาร์ตี้ลิสต์19ที่นั่งส่วนพรรคพลังประชารัฐตามมา141คะแนนรวมนะครับส.ส.เขตคือ92บัญชีรายชื่อ49ถัดมาครับอนาคตใหม่85ที่นั่งเป็นส.ส.เขต29ที่นั่งครับและเป็นบัญชีรายชื่อ56ถัดไปเป็นภูมิใจไทย55ที่นั่งส.ส.เขต43ครับและเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ12ที่นั่งที่พรรคอื่นๆรวมกันก็73ที่นั่งณขณะนี้นะครับนี่คือตัวเลขณขณะนี้เอาละจากตัวเลขชุดนี้เรามาดูกันต่อคุณผู้ชมครับว่าแล้วแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีการที่จะตั้งเป็นสมการทางการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับ
เรามาดูกันว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะเป็นยังไงบ้างนะครับเช่นเคยนะครับชุดเดิมที่เราคุยกันไว้คือคุณหญิงสุดารัตน์พลเอกประยุทธ์และคุณอนุทินดูทีละคนนะครับเริ่มดูจากพลังประชารัฐกันก่อนพลังประชารัฐนะครับพลเอกประยุทธ์ดูตัวเลขคร่าวๆประมาณนี้นะครับอย่างที่เห็นและถ้ามีตัวเลขที่เห็นชัดๆเป็นตัวเลขที่สามารถที่จะยืนยันได้เมื่อไหร่เราจะกลับมาดูตัวเลขของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับแต่อย่างตัวเลขที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าตัวเลขณขณะนี้ที่นับไปแล้วก็มีความคืบหน้ากันไปพอสมควรเลยทีเดียวนะครับตัวเลขของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ส่งเข้ามาเป็นตัวเลขที่ยังไม่เป็นทางการแต่แน่นอนว่าตัวเลขอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะครับตัวเลขรายงานทั้งหมดที่เข้ามาย้ำว่าเป็นตัวเลขจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ส่งเข้ามาและถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรที่มีความสำคัญเพราะตัวเลขบี้และเบียดกันตลอดเวลาจะกลับมาติดตามกันอีกครั้งตอนนี้กลับเชิญกลับไปที่เวทีใหญ่นะครับขอบคุณครับคุณโสภณนี่นะโอ้ครับ 92%เมื่อสักครู่นี้ทุกคนดูแล้วครับว่าตัวเลขของพรรคการเมืองเป็นไงบ้างร้องโอ้เออโอ้โหเพื่อไทย146เป็นสสแบบเขต129127แล้วก็เป็นแบบบัญชีรายชื่อ19คนแล้วก็พลังประชารัฐ92บวก49 141นะแล้วก็ภูมิใจไทย43บวก12แต่ที่เราเซอร์ไพรส์ไม่น้อยก็คืออนาคตใหม่สสเขตได้29เขตสสบัญชีรายชื่อ56คนครับแล้วเป็นไงอาจารย์แต่ตัวเลขนี้ไม่มีประชาธิปัตย์นะคะว่าเขตได้เท่าไหร่เออใช่ก็ค่อยๆใจเย็นๆตอนนี้36แต่ไม่รู้ว่าได้เขตเท่าไหร่ปาร์ตี้ลิสต์เท่าไหร่ผมคิดว่าเขาก็คงไล่ไปเรื่อยๆนะแต่ละพรรคแต่ละพรรคแต่ว่าตอนนี้เปอร์เซ็นต์ที่เหลือเนี่ยมันเขาบอกว่าเขต35ปาร์ตี้ลิสต์1โอ้ปาร์ตี้ลิสต์หนึ่งคุณนิมิตเป็นสสระบบบัญชีรายชื่อนะคนเดียวคุณชวนก็ไม่ได้คุณชวนก็ไม่ได้ตัวเลขที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนอกเหนือจากที่เราเห็นเนี่ยก็คืออื่นๆเนี่ยอีก73อื่นๆอีก73เนี่ยคือพรรคอะไรบ้างก็ชาติไทยชาติพัฒนาอะไรพวกนั้นไหมใช่ไหมใช่ค่ะอาจจะพรรคเล็กมาหน่อยครับครับเห็นอะไรแปลกเมื่อกี้จะก็พี่กิจการคุณอาจารย์เจตพูดติดเอาไว้นะครับยังไม่ไปต่อครับผมแค่จะบอกว่าในเปอร์เซ็นต์ที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับมันก็ยังมีจำนวนอยู่พอสมควรนะครับซึ่งในเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเนี่ยถ้ามันเป็นเปอร์เซ็นต์ระหว่างพรรคที่ได้ที่1กับที่2เนี่ยตอนนี้มันยังพอมีโอกาสเปลี่ยนนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เฉลี่ยไประหว่างพรรคอื่นๆด้วยเนี่ยที่1กับที่2เนี่ยก็น่าจะนิ่งอยู่ตอนนี้ละนะมันอาจจะไปออกที่ที่3หรือที่4นะหรือว่าหลังๆจากนั้นลงไปนะซึ่งผมคิดว่าทุกๆคนเนี่ยกำลังเฝ้ารอผมถามอาจารย์สิริพันธ์นิดนึงทำไมการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันถึงได้ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลหน้าจอทีวีได้เหมือนครั้งที่แล้วเพราะว่าพรรคการเมืองเยอะมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะคะครั้งนี้เนี่ย88ในลงในระบบเขตนะคะแล้ว77ลงในระบบบัญชีรายชื่อแต่ที่สำคัญคือมันมีเขาเรียกว่าภูมิทัศน์ใหม่ทางการเมืองก็คือนอกเหนือจากการแบ่งขั้วแบบเดิมซึ่งเดิมเนี่ยคือ2พรรคหลักคือเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์2พรรคเนี่ยได้83ที่ได้ 83% ของที่นั่งในสภามันชัดเจนอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยการเกิดขึ้นของพรรคใหม่ๆนะคะซึ่งไม่ใช่พรรคใหม่ที่ไม่มีพลังเลยอย่างพลังประชารัฐเนี่ยก็ถือว่าเป็นพรรคที่สามารถส่งมอบนโยบายในช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาได้พรรคอนาคตใหม่ก็อาศัยฟาดอมเทรนเนี่ยนะคะเข้ามาดังนั้นตัวแปรตรงนี้มันทำให้คะแนนมันถูกกระจายซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญแหละแต่เที่ยวนี้ไม่มีการโทรศัพท์ไปคุยกันเลยอาจารย์อาจจะมีแต่เราไม่เห็นอาจารย์อาจจะมีแต่เราไม่เห็นเชื่อว่ามีค่ะอาจารย์ไม่แต่ปกติเนี่ยมันสามารถไงเพราะว่ามันไม่ขาดไงคะอันดับหนึ่งมันเป็นเพราะอย่างนี้ใช่ไหมว่ามันไม่สามารถปฏิเสธการจะไปโหวตนายก750ในสภาใช่ไหมในรัฐสภาไหมหรือว่าเขาอย่างนี้ได้เลยคือประเด็นคิดว่าอันดับ1อันดับ2เนี่ย146กับ141มันใกล้กันมากมันอาจจะพลิกได้อันนั้นคือตัวแปรหลักเลยเมื่อกี้ฟังคุณอุตมะจะเห็นว่าคุณอุตมะยังไม่กล้าประกาศชัยชนะเลยนะคะแล้วอีกตัวแปรที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือสว250คนที่เราไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยหรือออกมาฝั่งไหนจริงๆแล้วเนี่ยครั้งนี้มันสูสี12มันยังพลิกอยู่นะครับแม้ว่าชนะแม้ว่าพักหนึ่งพักใดแต่ว่าอีกตั้ง45วันนะปล่อยถึง9พฤษภาคมใช่อาจารย์พูดเมื่อกี้อยู่แล้ว45วันแล้วคิดว่าเขาจะประกาศผลเลือกตั้งก่อนพระราชพิธีไหมน่าจะไม่ใช่ไหมครับก็แปลว่าช่วงนี้มันยังมีพลิกอีกนี่จะเป็นการตั้งรัฐบาลที่เวลานานที่สุดนี่ประเด็นสำคัญมากเนี่ยคือเลือกตั้งปี54เนี่ยพัก
เพื่อไทยได้215 265ประชาธิปัตย์ได้159คือมันจบละมันต่างกันจบตั้งแต่วันเลือกตั้งหรือปี50เนี่ยนะครับพรรคพลังประชาชนพลังประชาชนได้233นะครับประชาธิปัตย์ได้163อะไรประมาณ69ก็ห่างคือห่างจนกระทั่งว่าปี44ก็240กว่าใช่ครับ230กว่า240 248จบตั้งแต่ต้นเหมือนกันปี48ก็คือ377คือมันห่างกันขาดแต่คราวนี้มันสูสีกันมากนะครับแล้วก็ตัวเลขของพรรคที่1ก็เรียกว่าน้อยกว่าที่เคยมีมามากทุกทีที่อันดับ1เนี่ยต้องครึ่งๆอ่ะหรือเกินครึ่งแล้วล่าสุดตัวเลขก็มาเท่ากันใหม่ละเท่ากันใหม่ให้คะแนนตกลงมาเท่ากันไม่รู้เขานับกันยังไงแปลว่ามันไปไหลตรงพรรคที่ผมมองนะครับจาก35เป็น42เมื่อกี้ที่ผมบอกไงครับว่ามันจะไหลตรงพรรคกลางๆพรรคล่างๆใช่ไหมแสดงว่าประชาธิปัตย์ต้องมีปาร์ตี้ลิสต์มากกว่านี้ใช่ไหมครับเท่ากันนะครับ141141เท่ากันอยู่ตอนณตอนนี้นะครับเอางี้ก็แล้วกันนี่นะเมื่อกี้เราค้างเอาไว้เหมือนกันถ้าใครไม่ถ้าใครนอนคืนนี้นะตื่นเช้ามานะตัวเลขอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ถ้าอย่างนั้นหรือถ้าเป็นโรคหัวใจเนี่ยอาจารย์แนะนำให้ดูต่อไหมหรือนอนไปก่อนเอางี้ดีไหมอยากให้นอนไปก่อนดีกว่าเราพูดถึงสูตรการจัดตั้งรัฐบาลว่าพรรคไหนนะครับจะจับอะไรยังไงบ้างเมื่อสักครู่นี้โสพลก็บอกเอาไว้นะครับถ้าเป็นพลเอกประยุทธ์ก็ดีหรือเป็นคุณหญิงสุดารัตน์ก็ดีหรือจะเป็นคุณอนุทินก็ดีนะครับนี่นะจะไปยังไงบ้างอ้าวโดยเฉพาะเรื่องของนับคะแนนนะครับที่เป็นสวิงไปมาเมื่อสักครู่พอดีนะครับคุณโสพลบอกว่ากำลังรวมอยู่นะครับแล้วก็คะแนนพลิกนะครับผมขอรอรอนิดนึงรอนิดนึงได้มั้ยนะครับขนาดเราทำงานหน้าจอยังสับสนเลยนะครับรออยู่นิดนึงนะแต่ผมงี้กันก่อนที่รอคุณโสพลนะผมอยากจะถามนะว่าเนื่องจากว่าทุกคนก็ทราบดีนะครับว่าพรรคการเมืองใหม่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันก็ได้รับคะแนนนะครับเยอะขึ้นอย่างนี้เยอะขึ้นอย่างนี้อยากจะดูพัฒนาการทางการเมืองนะครับว่ามันจะไปยังไงต่อครับมันจะดีขึ้นหรือเป็นยังไงครับอาจารย์นะคือผมคิดว่าอย่างน้อยณขณะนี้เนี่ยนะครับคะแนนเท่าที่เป็นเนี่ยพัฒนาการทางการเมืองมันน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าแทนที่มันจะเป็น3ขั้วตอนนี้มันลงมาเหลือ2ขั้วแล้วล่ะมันชัดนะมันค่อนข้างชัดว่าลงมาเหลือ2ขั้วนะครับสมมุตินะครับว่าอาล่ะพรรคพลังประชารัฐอาจจะเดิมเคยพูดในลักษณะเหมือนจัดแข่งแต่ถ้าเกิดสมมติว่าพลิกนิดนึงไม่เป็นไรใครจะได้ที่1สมมุติว่าเขาไม่ได้ที่1เนี่ยนะครับก็พรรคที่ได้ที่1ก็ไปจัดแข่งนะครับไปหาอะไรก็แล้วแต่เขาก็นั่งรอถูกมั้ยครับพอเขาไปจัดจริงๆเนี่ยที่ผมบอกมันจัดแข่งเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนมันมีอยู่ในทีอยู่แล้วไงนะว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาก็เสมือนหนึ่งว่ามี250อยู่ในมือแล้วล่ะนะเขาก็นั่งรอมันเลยกลายเป็นว่าพรรคที่1อาจจะต้องจัดแข่งกับเขานะแต่ก็เป็นการทำให้มันเข้าตามระบบรัฐสภาก็พรรคที่1คุณก็ไปจัดถ้าจัดไม่ได้ก็มันก็ต้องถึงคราวพรรคที่2ถูกมั้ยครับมันอาจจะจัดกันข้างนอกได้เลยกับอีกอย่างนึงก็คือว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้วิธีจัดกันวันโหวตเลยหรือเปล่าถ้าไม่ได้คุยกันมาก่อนนะครับซึ่งโดยธรรมเนียมมันอาจจะไม่มีหรอกมันต้องคุยกันมาก่อนไปจัดวันโหวตก็คือว่าให้พรรคที่ได้ที่1ถ้าไม่ใช่พลังประชารัฐสมมติวันนี้มันแข่งกัน2พรรคแล้วล่ะนะพรรคเพื่อไทยเสนอก่อนเลยท่านจะเสนอใครเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็เสนอมันต้องผ่านกระบวนการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเดียวกันถูกต้องมันก็จะเป็นแนวเดียวกันนะแต่ทีเนี้ยถามผมเรื่องว่าข้ามไปจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยแต่ถ้าเกิดถอยลงมาผมก็คิดว่าการจัดตั้งก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรก็อาจจะเป็นตัวชี้วัดไปแล้วนอกจากว่าเขาคุยกันข้างนอกแต่ผมคิดว่าเขาคุยกันข้างนอกจบก่อนแล้วล่ะนะซึ่งมาถึงจุดนี้เนี่ยผมว่ามันก็ถ้าคะแนนมันขนาดนี้เนี่ยไล่เลี่ยกันเนี่ยนะครับมันก็ยังพูดไม่ได้หรอกเพราะว่าคะแนนมันคู่ขี้สูสีมากนะท้ายที่สุดถ้าเกิดว่าพลังประชารัฐได้ที่1เนี่ยจบไม่ต้องพูดกันแล้วล่ะว่าใครจะเป็นรัฐบาลครับอาจารย์ปริญญาครับในหัวข้อเดียวกันก็ถ้าประกาศผลได้ 95%นะครับคือ475คนเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเรื่องแรกที่เกิดคือเขาจะตั้งให้ได้250นะครับแล้วเขาจะเลือกประธานสภาผู้แทนและจะเป็นคนนัดประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกใช่ทีนี้เกมอยู่นี้ฮะคือถ้าหากว่าเขารวมไม่ได้376ในส่วนของสภาผู้แทนจบก็ไม่จบนะไม่ฟังวุฒิแล้วไม่จบผมเรียนว่า ผมเรียนว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่าประเด็นสำคัญคือว่าพรรคพลังประชารัฐมาอันดับเท่าไหร่แต่ว่าคืนนี้ก็ไม่จบอยู่ดีนะเพราะทัศนะกันไม่ขาดเนี่ยมันมีการประกาศให้เลือกตั้งใหม่สัก10เขต5เขตเนี่ยมันก็จะมีการพลิกดิอันนี้ต้องรอดูต่อดังนั้นวันสำคัญจริงๆเนี่ยก็คือจะอยู่ที่วันประกาศผลการเลือกตั้งส.ส.นะครับก็คือประมาณวันที่8พฤษภาคมบวกลบอ่ะที่9ใช่คือเห็นด้วยกับที่ทั้งสองท่านวิเคราะห์ค่ะคือพอคะแนนล่าสุดมา141กับ141เนี่ยอันนี้มันไม่มีใครที่จะมีความชอบธรรมประกาศชัยชนะหรือจะตั้งรัฐบาลได้นะคะทีนี้มัน
สิ่งที่เราทราบก็คือว่ากกต.น่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการ 95% หลังวันพระราชพิธีก็คือวันที่8วันที่9วันนั้นจะมีความชัดเจนขึ้นยังคิดว่าเป็นวันที่9เหมือนกันค่ะคิดว่าไม่เลยประเด็นสำคัญก็คือจริงๆครั้งนี้เนี่ยถ้าพรรคไหนรวมกันได้เชื่อว่าพรรคนั้นจะเป็นคนตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรตรงนั้นแหละน่าจะเป็นสัญญาณแล้วว่านายกรัฐมนตรีจะมาจากพรรคไหนผมถามอาจารย์สุดท้ายเลยอย่างนี้ว่ารอจนถึงวันที่9เลยเหรอวันสุดท้ายเดทไลน์เดทอะไรเงี้ยมันไม่ฉิวเฉียดเกินไปเหรอคิดว่าไม่ถึงนะอาจจะเดือนหน้าก็ได้นะคะก็คาดว่าทุกอย่างคงจะต้องเสร็จก่อนที่จะมีงานพระราชพิธีไม่งั้นความไม่แน่นอนมันอาจยิ่งเลยเวลาไปเท่าไหร่นะความไม่แน่นอนมันยิ่งขึ้นมากขึ้นเท่านั้นนิดเดียวผมขอถามความชัดเจนว่าการประกาศรายชื่อส.ส.อย่างเป็นทางการร้อยละ95น่าจะเกิดก่อนวันงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอาจารย์อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคิดว่าต้องประกาศก่อนนะแล้วก็สำคัญที่สุดเราคงเห็นว่าพรรคอนาคตใหม่เคยพูดว่าจะปิดสวิตช์ของสวนะคะเราก็จะดูว่าพรรคนี้สามารถทำได้แค่ไหนเพียงไรเพราะว่าเขากำลังคิดว่าจะรวมกันว่ารีบตั้งรัฐบาลทันทีในลักษณะที่ว่าทางอนาคตพรรคอนาคตใหม่อาจจะต้องเป็นคีย์แมนในเรื่องนี้เพราะว่าตามที่เขาต้องใจว่าจะไม่ให้250สวเข้ามาเกี่ยวข้องหมายความเขาต้องหาให้ได้เก็บ375เรากำลังจะดูบทบาทของพรรคอนาคตใหม่เพราะว่าเขารู้สึกเขาทำอะไรทุกอย่างก็อาจจะเป็นไปตามที่เขาตั้งปฏิพันธ์ไว้เว้นแต่หัวหน้าพรรคจะสะดุดหกล้มซะก่อนอ้าวนะครับเรากลับมาตอนนี้คุณโสพลพร้อมแล้วนะครับที่จะมันดูจัดสุดนะครับในการจัดตั้งรัฐบาลนะฮะอ้าวคุณโสพลนะครับพร้อมเราเชิญเลยครับขอบคุณครับตัวเลขเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแทบจะทุกวินาทีอย่างที่เมื่อสักครู่ทุกท่านบอกไว้ว่าต้องจับตามองโดยตลอดจริงๆนะครับแต่เอาละณวินาทีนี้จำนวนส.ส.ที่แต่ละพรรคการเมืองได้ทีนี้มาดูกันว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตุ๊กตาที่เราตั้งกันไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการทั้ง3คนตัวเลขถ้าออกมาแบบนี้ลองดูนะครับทั้ง3ท่านจำนวนส.ส.จะเป็นเท่าไหร่ยังไงบ้างคุณหญิงสุดารัตน์จากเพื่อไทยพลเอกประยุจันทร์โอชาพลังประชารัฐและคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับเริ่มต้นจากพลเอกประยุจันทร์โอชาดูกันชัดๆครับจำนวนส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐณขณะนี้คือ141ลองบวกรวมเข้าไปว่าถ้าหากว่าภูมิใจไทย54และบวกรวมจำนวนสว.อีก250เท่ากับว่าจะมีอยู่ทั้งหมด445เสียงนี่คือพลังประชารัฐนะครับขยับถัดไปถ้าไปดูคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์จากเพื่อไทยตัวเพื่อไทยเองมีสส.อยู่ณขณะนี้นะครับ141ถ้ารวมกับอนาคตใหม่ที่มีอยู่85ภูมิใจไทยอีก54เท่ากับจะมีเสียงอยู่ทั้งหมด280นะครับส่วนขวาสุดคุณอนุทินชาญวีรกูลจากภูมิใจไทยตัวเองภูมิใจไทย54เพื่อไทย141อนาคตใหม่85ประชาธิปัตย์42รวมแล้วเท่ากับ322นะครับนี่คือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและสูตรที่เกิดขึ้นคะแนนเสียงที่น่าจะสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่ละคนขึ้นมานะครับน่าสนใจนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าตัวเลขมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลายังต้องตามกันอยู่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคะแนนของเพื่อไทยและคะแนนของพลังประชารัฐใกล้เคียงกันมาก141ต่อ141ณวินาทีนี้ยังต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปกับเวทีใหญ่ส่วนผมลาไปก่อนสำหรับคืนนี้นะครับสวัสดีครับเราสามสูตรโสพลดูแล้วเป็นไงครับอาจารย์เอาทีละคนผมฟังสูตรโสพลแล้วเป็นไงบ้างเอาอาจารย์สุทธิพันธ์ก่อนอันนี้จะทำให้งงนิดนึงเพราะว่าภูมิใจไทยไปอยู่ในทุกกล่องนะคะถึงแม้ว่าภูมิใจไทยจะเป็นตัวแปรแต่พอเอาไปอยู่ในทุกกล่องแล้วมันไม่เห็นการเปรียบเทียบนะคะแล้วที่สำคัญคิดว่าสูตรที่3อย่างเมื่อกี้ที่เราคุยนอกรอบอาจารย์ปัญญาเนี่ยเป็นไปได้ยากที่
ประชาธิปัตย์จะอยู่ในกล่องนี้โดยมีเพื่อไทยและอนาคตใหม่นะคะเพราะว่าเท่าที่ฟังการดีเบตเนี่ยความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยกล่องสามกล่องสามตัดทิ้งกล่องสามแต่กล่องสามถ้าไม่มีประชาธิปัตย์นะคะก็คือมีเพื่อไทยอนาคตใหม่ภูมิใจไทยและพรรคเล็กอื่นๆอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นทางเลือกนอกเหนือจากออฟเฟียสที่อาจารย์พูดไว้แล้วว่าหลวงตู่มาแน่เนี่ยกล่องที่3นี่จัดแข่งได้คือผมมองขอโทษคนอื่นก่อนดีกว่าพี่เก็บต้องรอฟังอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยผมเห็นว่าภูมิใจไทยเนี่ยเขาอยู่ในทุกสูตรนะครับเขาไม่อยู่ในทุกสูตรเขาต้องเลือกหนึ่งสูตรอาจารย์เปล่าหมายถึงว่าใครจะตั้งรัฐบาลขาดเขาไม่ได้ตอนนี้แต่ว่าพอมาอยู่ในกล่องเปรียบเทียบแล้วมันงงแต่จริงๆเป็นไปได้ที่เขาจะเลือกคือภูมิใจไทยเนี่ยตอนนี้รอให้คนมาคืออำนาจต่อรองสูงแสดงว่าตอนตัวแปรสำหรับพลังประชารัฐกับเพื่อไทยก็คืออยู่ที่ภูมิใจไทยกลับมาที่ตรงนี้แต่ว่ามันมีตัวแปรสองตัวเรื่องความชอบธรรมทางการเมืองเนี่ยคือว่าพรรคอันดับหนึ่งแต่เนื่องจากอันดับหนึ่งอันดับสองมันเกาะกันมากทำให้ตัวแปรมันกลายมาอยู่ที่ที่ภูมิใจไทยอนาคตใหม่เนี่ยผมเข้าใจว่าเขาก็จะน่าจะไปในทางเดียวกับเพื่อไทยคืออนาคตใหม่กับเพื่อไทยเนี่ยเกาะแน่นน่าจะเป็นโอเคไหมพลังประชารัฐนี่จะเกาะแน่นกับใครผมก็คิดว่าเกาะแน่นกับภูมิใจไทยเนี่ยอันนั้นคือความเป็นไปได้มากที่สุดแต่ขนาดอาจจะบวกชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาเข้าไปด้วยโดยไม่มีประชาธิปัตย์ก็ได้ใช่ผมมองอย่างนี้อาจจะไม่เป็นไรเราคุยกันต่างกันได้ไม่เป็นไรให้ไม่มีผมคิดอย่างนี้ครับผมคิดอย่างนี้ว่าไอ้ที่บอกว่าให้พักลำดับหนึ่งจัดเนี่ยนะครับมันคือได้จัดก่อนมีโอกาสได้จัดก่อนนะครับมีสิบลำดับก่อนที่จะได้จัดที่ฝรั่งเขาเรียกว่า priority นะครับไม่ได้ต้องได้จัดเพราะฉะนั้นจะบอกว่าชอบทำที่จะต้องได้จัดเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ต้องได้จัดมันคือชอบทำที่จะได้จัดก่อนเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ครับสมมตินะครับว่าพักไหนก็แล้วแต่เนี่ยได้ที่หนึ่งพักนั้นก็ไปจัดก่อนถ้าบังเอิญเป็นพลังประชารัฐพักพลังประชารัฐก็ไปจัดนะมันอาจจะจบถ้าเป็นเพื่อไทยก็ไปจัดจะจบหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดพักลำดับหนึ่งไปจัดแล้วมันจัดไม่จบเอาแค่สภาล่างนะครับนี่ไม่พูดถึงสวเลยนะคุณต้องรวมให้เกิน250คุณให้เกินให้เกิน251ถ้าเกิดพักลำดับหนึ่งจัดแล้วไม่เกิน251เนี่ยคุณก็จะสิ้นสิทธิ์นะครับในการจัดเพราะว่าคุณได้สิทธิ์ในลำดับก่อนแต่คนเขาไม่จัดกับคุณอ่ะคุณจะไปบังคับก็ไม่ได้เราไม่มีระบบบอกว่าคุณมีเวลากี่วันใช่ไหมแล้วคุณมาแจ้งว่าอ้าวมาคืออย่างอิตาลีเนี่ยเขาจะไปจัดเสร็จแล้วก็มาหาประธานาธิบดีว่าผมจัดไม่ได้นะครับครับพรรคอื่นถึงจะมีสิทธิ์จัดของเราไม่มีประเพณีแบบนี้คือผมเนี่ยค่อนข้างเชื่อว่าเป็นไปได้เหมือนกันว่ากกต.อาจจะทยอยประกาศผลรับรองส.ส.ใช่แต่ประกาศครบ 95% ผมเชื่อมั่นว่าเป็นหลังพระราชพิธีเห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันอันนี้ไม่ตรงกันแล้วนะไม่ตรงกันแล้วอยู่ที่ว่าเขาจะประกาศไม่มันมีเงื่อนเขาจะประกาศทีเดียวทั้งหมดหรือว่าทยอยประกาศแต่ว่าครบ 95% หลังพระราชพิธีแน่นอนเราพูดกันมากนะครับว่าพรรคเพื่อไทยกับพลังประชารัฐนะครับอยากจะให้ดูเลยในภาพบรรยากาศนะครับที่ตอนนี้ขึ้นหน้าจออยู่ว่าอยู่2พรรคนะครับคึกคักเนี่ยนะพรรคการเมืองอื่นนะครับก็คือว่าผู้สื่อข่าวนี่หายไปหมดแล้วตอนนี้เหลืออยู่2พรรคที่ว่านักข่าวนะครับยังเกาะติดแน่นอยู่ที่พรรคเพื่อไทยครับที่พรรคเพื่อไทยกับพรรคพลังประชารัฐแต่เท่าที่ทราบข่าวตอนนี้นะครับผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีสำหรับพรรคพลังประชารัฐก็คือว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นตอนแรกบอกว่าจะมาที่นี่แต่ตอนนี้นะครับได้รับแจ้งบอกว่ายกเลิกแล้วคงไม่รู้ยกเลิกที่ไปไหนก็ไม่รู้ดีแล้วดีแล้วดีแล้วคุณไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคคุณจะมาทำไมดีแล้วคือจริงแล้วเนี่ยสี่ผมคิดว่าพรรคที่จะตั้งรัฐบาลหลักเนี่ยนะครับมีแค่4พรรคสี่พรรคนี่แหละเพื่อไทยพลังประชารัฐอนาคตใหม่ภูมิใจไทยอนาคตใหม่ไปปัดนี่ไม่อยู่ในคือถ้ามันสองขั้วน่ะจริงๆแล้วมันก็แบบสองขั้วออโตเมติกอยู่แล้วแต่ภูมิใจไทยเขาเข้าได้สองดูเหมือนจะได้สองข้างอำนาจต่อรองภูมิใจไทยจะสูงสุดตอนนี้อาจารย์สิริพันธ์เคยวิเคราะห์เรื่องกรณีที่อาจจะมีปัญหาเดดล็อกไว้ใช่ไหมคะสูตรอย่างนี้เนี่ยมันทำให้คิดไหมคะว่าแล้วใครที่จะทำให้สูตรพรรคที่1กับพรรคที่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นที่2แบบชนิดทิ้งห่างหรือเปล่าล่ะถ้ายังยื้อกันอยู่อย่างเงี้ยในช่วงเวลาที่ยังมีเวลาอีกเป็นเดือนเนี่ยจังคิดว่ามันต้องอาศัยมือพิเศษตรงไหนมาจัดการที่จริงพอผลออกมาแบบนี้เนี่ยยิ่งทำให้ความเป็นไปได้ของการใช้มาตรา272ก็คือในประเด็นคนนอกเนี่ยมีสูงขึ้นอีกด้วยซ้ำไปนะคะเพราะว่ามันก็จะเกิดปัญหาเรื่องนี่แหละค่ะความชอบธรรมว่าพรรคหนึ่งพรรคสองมันห่างกันน้อยมากแล้วถ้าเป็นตัวเลขนี้จริงๆก็คือทั้งสองพรรคมีสิทธิ์ตั้งรัฐบาลได้ทั้ง
คู่แล้วยังแถมว่าพรรคหนึ่งก็มีอนาคตใหม่อีกพรรคหนึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าจะได้ภูมิใจไทยถ้าเกิดเอาตัวเลขแค่251ไม่คำนึงถึงสว.เนี่ยคะแนนมันจะขี่กันมากแล้วถ้าเกิดมองแบบอาจารย์ปริญญาอาจารย์สิริพันธ์มองเหมือนกันว่ากกต.ยังมีเวลาทยอยประกาศผลซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงได้อีกเนี่ยนี่ไงตรงนี้แหละค่ะอาจารย์272นี่ไงเขาถึงมีสว.ให้มาเลือกนายกด้วยไงทีนี้ปัญหามันก็จะเป็นเรื่องของความชอบธรรมของสว.แหละค่ะว่าประชาชนจะรับได้ไหมเพราะครั้งนี้เราก็พูดถึงเคารพเจตนารมณ์ของประชาชนแล้วก็พรรคต่างๆที่จับมือกันที่ลานโพก็บอกว่าจะจบสว.ใช่ไหมคะที่อาจารย์สดศรีพูดดังนั้นก็ยังเชื่อว่าโอกาสและความเป็นไปได้ของนายรัฐมนตรีที่เราไม่ได้เห็นชื่อกันในตอนนี้ยังมีอยู่เผือกร้อนอยู่ที่สว.ถ้าฟังตรงนี้เนี่ยนะตอนนี้นะครับนี่ๆๆนี่เขากำลังทำอ๋อนี่เขาบอกขั้นตอนอ๋อขั้นตอนเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับก็เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้นะครับก็คือว่าเมื่อได้รับเลือกตั้งสสทั้งหมดแล้วสสก็500คนสวก็250คนเพราะฉะนั้นกระบวนการก็คือว่าต้องมีการเลือกประธานรัฐสภาหรือประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนนะครับหลังจากนั้นประธานรัฐสภาแล้วก็ประธานสภาผู้แทนราษฎรนี้ก็จะมีการประชุมสมาชิกทั้งหมดมีการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งตัวนายกนั้นจะถูกเสนอชื่อก็คือว่าเป็นบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกหรือจะเป็นคนในสภาผู้แทนราษฎรหรือจะเป็นบุคคลภายนอกก็ได้แต่ต้องมีเสียงรับรองจากบรรดาส.ส.นะครับว่าผู้ที่เสนอชื่อนั้นส.ส.จะต้องมีอย่างต่ำ25คนนะครับแล้วต้องมีคนชื่อคือรับรองด้วยว่ากี่คน50 50 50 50คนนะ50คนคือ 90% ประมาณนั้นเป็นกระบวนการนี่นะผมสงสัยข้อหนึ่งอาจารย์เจตน่าจะตอบได้ครับคือ269เนี่ยอ่านแล้วคุมเคือนิดหน่อยนะครับว่าตกลงแล้วการนำชื่อขึ้นทูล9เนี่ยคือคสช.เขาเป็นผู้ถวายคำแนะนำครับใช่ไหมครับพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คสช.ถวายคำแนะนำเนี่ยสว.ทั้งหมดเนี่ย269เนี่ยเขียนไว้บอกว่าให้ทำภายในใช้คำประมาณว่า3 วันนับจากวันประกาศผลครับก็แปลว่าการประกาศผลสว.การทูล9ชื่อสว.จะทำก่อนประกาศผลครบ 95% ไม่ได้ใช่หรือไม่ใช่ผมได้คิดเหมือนอาจารย์สิริพันธ์แต่ว่าตรงนี้สำคัญมากนะคือตรงนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าบอกแค่ว่าสิ้นสุดกระบวนการนะครับสามวันมันตีความได้สองแบบนะสามวันตีความเนี่ยตั้งหลังก็ได้อาจารย์ไปอ่านถ้อยคำตรงนั้นมันตีความได้สองอย่างใช่ใช่ใช่ทีนี้มันสำคัญตรงนี้นะถ้าหากว่าการทูลเก้าชื่อสว.เนี่ยหลังประกาศผลสส.เนี่ยก็แปลว่ามันจะมีสสก่อนรู้แล้วว่าใครเป็นใครใช่ใช่ใช่ก็แปลว่าสภาล่างก็ชิงลงมือก่อนได้เช่นเขารวมให้ได้251แล้วก็ประกาศว่าสวต้องเคารพเสียงของประชาชนสมมติอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดสวประกาศก่อนได้มันก็จะเป็นเกมอีกแบบนึงใช่ใช่คือผมคิดว่าประกาศก่อนไม่ได้นะครับเพราะว่าในเมื่อรัฐมนูลบอกว่า3วันหลังนะครับแต่ว่าตอนนี้นะผมกำลังงงๆความชอบธรรมนะในประเทศไทยเพราะว่าผมคิดว่าเราอาจจะลืมไปอย่างนึงว่าไอ้250สว.เนี่ยผ่านประชามตินะผมก็เลยกำลังงงๆว่าตกลงแล้วเนี่ยเราไม่เอาความชอบธรรมจากประชามตินั้นแล้วใช่ไหมผมจะได้เข้าใจให้ตรงกันผมจะได้เข้าใจให้ตรงกับอาจารย์ปริญญาอาจารย์สิริพันธ์ถ้าเกิดสมมติเราบอกว่าเราไม่เอาละความชอบธรรมจากประชามติ250สว.นั้นเนี่ยนะครับให้มาเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยถ้าไม่เอาละเดี๋ยวมาคุยกันอีกแบบนึงนะว่าเอาละจัดกันแต่สภาล่างแต่ถ้าเรายังเอาความชอบธรรมจากประชามติตรงนั้นเสมอด้วยความชอบธรรมจากการประชามติร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่าการที่เราจะบอกว่าสว250เนี่ยมาไม่ได้สว250ไม่เป็นประชาธิปไตยสว250ไม่มันผ่านประชามติผมเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับเอาพูดตรงไปตรงมาผมไม่เห็นด้วยกับการเอาสว250คนเนี่ยมาลงมติให้ได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่ผมเนี่ยเคารพประชามติที่เขาบอกว่าเขาจะเอามาเพราะฉะนั้นผมกำลังคิดว่าเอาล่ะถ้าเราจะจัดไปเอาสภาล่างอย่างเดียวนะแล้วให้สภาล่างลุกขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยห้ามเอาสว.มาจัดนะเพราะมันไม่ชอบทำอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยผมก็งงๆอยู่ว่าเอ้าทำไมมันถึงไม่ชอบทำได้เราไม่ได้พูดอย่างนั้นนะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ด้วยไม่ได้พูดอย่างนั้นผมไม่ได้พูดแบบอาจารย์อย่างนี้นะอาจารย์เจตเลยนะไม่ได้พูดประเด็นอย่างนั้นเลยนะประเด็นพูดกันแค่ว่าสว.เนี่ยเขาจะต้องทูลเก้าก่อนเรื่องประกาศผลสสไม่ใช่ไม่ใช่ครับเกมในการตั้งนายกมันจึงมีผลไม่ใช่ไม่ใช่ฟังอย่างนี้ไม่ใช่อาจารย์ปริญญาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าสสเขาประกาศก่อนเขาได้251เนี่ยเขาอาจจะจัดได้นะเขาอาจจะชิงเรื่องชิงการเมืองเขาอาจจะชิงการเมืองก่อนการเมืองดังนั้นถ้าเกิด251เขาชิงการเมืองได้โดยที่ทำให้สว.ไม่สามารถโหวตได้เนี่ยผมก็เลยคิดในมุมกลับว่านั่นแปลว่าสว.เนี่ยถ้าสส.ประกาศได้ก่อนด้วย251แปลว่าสว.ไม่มีความสำคัญแล้วใช่ไหมไม่มีนัยยะในการมาโหวตแล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ในทางปฏิบัติเขาไม่ได้คิดแบบนั้นคือสว.ก็ต้องดูว่าถ้าเกิดสภาเนี่ยเขารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วมีความชอบธรรม
เขาก็หลับตาได้เขาไม่ออกเสียงก็ได้นี่ไม่เห็นมีปัญหาอะไรถูกไหมมันมีวิธี108อ่ะยังไงก็ไม่ยกมือไม่ใช่ก็ไม่รู้ล่ะดังนั้นไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วการประกาศไม่ได้แล้วไม่ได้การประกาศชื่อของสวเนี่ยก่อนหรือหลังประกาศผลสสจึงมีนัยยะทางการล้มใครชิงลงมือดีนะที่อาจารย์ปริญญาทิ้งไว้อย่างเงี้ยจะได้มาจัดอีกไม่น่าเชื่อเดี๋ยวอาจารย์วีระพูดตั้งแต่เข้ารายการว่าฟันธงว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกนี่เราจะเลิกรายการแล้วฟันอยู่ฟัน 100% ผมไม่ 100% อยู่แล้ว80ที่ไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมมันต้องบอกหน้าจอนะครับว่าตัวเลขระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรคเพื่อไทยยังอยู่141เท่ากันเป๊ะอยู่ตอนนี้ใจร้ายแล้วจะนอนหลับไม่น่าเชื่ออีกนะคุณสมิทธ์จะนอนหลับกันมั้ยเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับวันนี้นะครับโทษนะครับถ้า141เท่ากันเนี่ยนะครับจัดแข่งไม่ได้หรอครับสมมุตินะครับอันนี้ผมถามหนึ่งสิ่งหนึ่งเท่ากันจัดแข่งได้ไหมครับในทางปฏิบัติมันคือจัดแข่งแน่นอนครับถูกครับใช่ไม่ใช่หมายความว่าเอาความชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาถ้าคะแนนที่1กับที่1มันเท่ากันเนี่ยเขาจัดแข่งได้ไหมครับจัดแข่งได้เนาะแล้วผมก็กำลังคิดอีกแล้ววันนี้เปลี่ยนอีกแล้วเนี่ยไหมเปลี่ยนอีกแล้วค่ะสองนาทีเปลี่ยนเลยจบข่าวแล้วเพื่อไทยแล้วแล้วนี่คะแนนมากี่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าลบ 93% ทิ้งไว้ให้ชาวบ้านดูต่อดีกว่านะจะเป็นรายการที่ทรมานใจมากเลยนะอาจารย์จะนอนหลับไปได้อย่างไรเป็นทูบีคอนทินิวดีกว่าทูบีคอนทินิวถูกต้องทูบีคอนทินิวนะเกมออฟโซนก็เป็นอันว่านะครับวันนี้รายการศึกเลือกตั้ง62ที่ทาง M4HD หมายเลข30นะครับที่ได้มีการจัดรายการต่อเนื่อง3ช่วงผมกับคุณอรวรรณอยู่ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับอาจารย์วีระก็มาเติมต่อในช่วงเย็นๆเพื่อนำไปสู่นะครับในการที่จะดูประมวลผลคะแนนทั้งหมดนะครับแล้วก็นำไปสู่ในการวิเคราะห์เดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลต่อไปอย่างที่ท่านผู้ชมได้เรียนแล้วก็ได้ดูกันทั้งประเทศตอนนี้ต้องขอบพระคุณนะครับแปลภาษาอังกฤษไปต่างประเทศทั้งโลกวันนี้ผมทีมงานมาแจ้งแล้วเขาว่าโอ้คนดูเยอะมากเลยคนดูการเมืองไทยเป็นมิติใหม่ทางการเมืองไทยที่ว่าคนดูเยอะที่สุดเลยหวังเพื่อการพัฒนาวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติคืออาจารย์ทั้ง4ท่านนะครับที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหวังว่าโอกาสหน้าได้เจอกันใหม่แต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ทั้งอาจารย์วีระคุณสุวิทย์ดิฉันอรวรรณแล้วก็วิทยากรทั้ง4ท่านต้องลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแต่ว่าในค่ำคืนนี้ยังมีข่าวสารให้ดูต่อนะคะจากสำนักข่าวไทยนะคะก็ดูไปจนสุดๆแล้วกันว่าตัวเลขจะเปลี่ยนอีกขนาดไหนแต่ว่าวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการพิเศษศึกเลือกตั้ง62แล้วนะคะลากันไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ